โอเคก็สวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกรูปนะครับแล้วก็เจริญพรนักศึกษาเดียวอยู่ทุกท่านนะก็คุ้นหน้าหลายคนอยู่เนาะนั่นหน้าไม่ดังยังไม่ทันได้พูดเยอะเลยนะไม่ดังซะแล้วก็ วิชานี้ก็เป็นกลุ่มวิชา DF นะวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตรซึ่งก็เป็นกลุ่มวิชาหนึ่งที่มีอยู่4รายวิชาแต่ว่าวิชาที่เราสอบองค์รวมนี่จะมีแค่3นะก็คือ101 202แล้วก็404 303นี่เป็นวิชาเลือกดังนั้นก็เราก็มาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งโดยที่ก็มั่นใจว่าทุกท่านก็คงอ่านมาพอสมควรนะใครไม่ได้อ่านยกมือขึ้นนะโอ้โหเป็นคนมีความจริงใจเนาะเอาไม่เป็นไรไม่อ่านอย่างน้อยก็จะได้สักนิดสักหน่อยก็ยังดีเนาะมั่นใจว่าติววันนี้จะทำให้ข้อสอบได้ง่ายขึ้นนะแต่ถ้าไม่อ่านมาเลยเนี่ยข้อสอบเขียนจะเขียนยากนะเท่าที่หลวงพี่ดูเนาะดังนั้นต้องอ่านมาซะหน่อย มาเริ่มที่เล่ม1เลยเล่ม1จะเยอะที่สุดนะครับก็101การทำหน้าที่กัลยาณมิตรเบื้องต้น The Good Friend นะต้องออกเสียงงี้หรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันนะใครเก่งภาษาอังกฤษก็วันนี้นะเรามาทราบความหมายก่อนนะเบื้องต้นคำว่ากัลยาณมิตรนะกัลยาณะนะแปลว่างามแปลว่าดีนะมิตรก็หมายถึงเพื่อนรักนะใครคุ้นเคยนะนี่ความหมายนะทั่วไปแล้วก็จำไว้นะเผื่อว่ามีคนถามนะกัลยาณมิตรก็คือเพื่อนที่ดีเพื่อนที่รักใครนะส่วนกัลยาณมิตรตาเนี่ยมันลงมาจากบาลีนะลงปัจจัยตัวหนึ่งเดี๋ยวไปรู้เลยว่าปัจจัยอะไรนะเดี๋ยวก็งงกันไปหมดทุกวันนี้ก็ส่วนใหญ่คิดว่าบาลียากนะ กัลยาณมิตรตามก็เป็นคำนามนะคือการรู้จักเข้าไปคบหาคนดีและประพฤติปฏิบัติตนตามคนดีนะแล้วก็มีความหมายจากพระไตรปิฎกนะพระอภิธรรมปิฎกนะก็กล่าวถึงความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรตาหรือที่เรียกว่าความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรหรือที่เรียกว่ากัลยาณมิตรตาว่าจะต้องรู้จักเข้าไปหาคนดีและประพฤติปฏิบัติตามคนดีนั้นนะก็หาครูดีนะหาครูดีอยู่ในหลักธรรมอะไรจำได้หรือเปล่าหาครูดีอยู่ในไหนเนาะวุฒิธรรม4นะก็คบคนดีนี่เป็นมงคลชีวิตข้อไหนข้อ38หรือเปล่าไม่ใช่ใช่ข้อ1หรือเปล่าข้อ2นะก็หลังจากที่เราไม่คบคนพาลแล้วต้องเข้าหาคนบัณฑิตนะก็คือการคบคนดีแล้วก็บอกว่าเป็นผู้ประพฤติตามคนดีนั้นกล่าวคือเมื่อเรารู้ว่าบุคคลใดเป็นบุคคลมีศรัทธามีศีลพระหูเป็นพระหูสูตรมีจาคะมีปัญญาเราจะต้องเข้าไปคบหาบุคคลดังกล่าวพร้อมทั้งปรับปรุงตนเองทั้งกายและใจเป็นคนดีตามไปด้วยนะบุคคลคบคนเช่นไรก็เป็นเช่นนั้นนะปลาเข้าหาฝูงปลาเนื้อเข้าหาฝูงเนื้อคนดีก็เข้าหาคนดีเนาะคราวนี้เราก็ต้องจำไว้นะว่าบุคคลแบบไหนเป็นกัลยาณมิตรนะจำไว้หน่อยก็ดีนะว่าท่านเป็นคนยังไงนะเป็นกัลยาณมิตรตาเนี่ยเป็นคนยังไงมีศรัทธามีศีลมีองค์สูตรมีจักขุมีปัญญายังไงเนาะ อันที่2คือกัลยาณมิตรโดยลักษณะของหน้าที่นะก็คือบุคคลผู้มีความตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมทำหน้าที่ของชาวพุทธที่ดีเพื่อยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นนะประโยคสุดท้ายเนี่ยค่อนข้างจะชัดนะว่าทั้งตนเองและผู้อื่นด้วยเพราะว่าความเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยจะมีมากหรือน้อย
ขึ้นอยู่กับอะไรเอ่ยบางคนเนี่ยคิดว่าขึ้นอยู่กับบอกบุญเก่งหรือเปล่านะหรือยังไงชวนคนเข้าวัดได้เยอะหรือเปล่าตัวนี้เป็นตัวชี้วัดความเป็นกัลยาณมิตรใช่หรือไม่นะก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่จริงๆแล้วกัลยาณมิตรเขาวัดกันที่คุณธรรมนะแม้เป็นพระอรหันต์ไม่ได้ชวนคนแม้คนเดียวเข้าในพุทธศาสนาก็ถือว่ามีความเป็นกัลยาณมิตรมากกว่าคนปกติปฏิบัติที่คุณธรรมก่อนดังนั้นเนี่ยคนที่จะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีได้นะชักนำคนอื่นมาทำความดีได้กำลังมากพอเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่มีความบริสุทธิ์ยิ่งมีความบริสุทธิ์กายวาจาใจมากเท่าไหร่ก็จะมีความเป็นกัลยาณมิตรมากเท่านั้นนะแล้วก็ถึงเผยแผ่ไปสู่คนอื่นนะเหมือนที่อย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะหรือว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเนี่ยท่านมีความเป็นกัลยาณมิตรนะจากภายในก่อนนะต้องจับประเด็นนี้ให้ดีนะลักษณะของกัลยาณมิตรจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะของกัลยาณมิตรเนี่ยท่านอันนี้ท่านจะหมายถึงผู้ที่แต่งตำรานะก็ท่านจะบอกลักษณะของกัลยาณมิตรว่ายึดหลักของประโยชน์ให้คำแนะนำทำงานร่วมกันเสมอต้นเสมอปลายอันนี้จะเป็นสิ่งที่สิ่งที่คนที่จะดูว่าเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยเขามองจากตรงไหนแต่ลักษณะอย่างหนึ่งที่ถ้าคำว่าลักษณะเนี่ยเราเวลาเราลึกถึงลักษณะของน้ำเราจะนึกถึงอะไรลักษณะกับคุณสมบัติเหมือนกันไหมไม่เหมือนใช่ไหมนี่ตอนต้องแยกให้ออกเนาะบางทีว่าเราสับสนบางทีสับสนภาษาไทยเองนี่แหละนะไม่นั้นแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษคุณสมบัติจะเป็น characteristic ใช่ไหมก็คือก็จะเป็นคุณสมบัติของกัลยาณมิตร7ประการแต่ลักษณะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะ อันนี้ประเภทของกัลยาณมิตรนะกัลยาณมิตรก็แบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆนะต้องบอกว่าเป็นประเภทใหญ่ๆก่อนเพราะจริงๆจะมีแบ่งแยกย่อยไปเหมือนกันนะประเภทเนี่ยการจัดประเภทเนี่ยเขาแยกไว้เพื่ออะไรคือเราเรียนรู้ประเภทเนี่ยเราเรียนรู้ไปเพื่ออะไรก็เพื่อจะให้รู้ว่าเราสามารถที่จะจัดกรุ๊ปได้จัดกลุ่มได้ว่านี่เขาเป็นประเภทไหนประเภทไหนประเภทไหนนะอย่างเช่นสมมติว่ามีคำถามว่าถ้ามีคนหนึ่งที่ชวนเราเลิกเล่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นกัลยาณมิตรทางไหนอะไรเงี้ยเราก็จะแยกได้แต่ไม่ต้องไปคำถามไม่ต้องไปคิดว่าจอกคำถามแบบนี้นะหลวงพี่ไม่นั้น ไม่นั่นแต่คือแค่ยกตัวอย่างให้ดูว่าประเภทเรารู้ไปเพื่ออะไรเนาะคราวนี้กัลยาณมิตรในทางโลกก็คือกัลยาณมิตรที่เป็นให้คำแนะนำนะช่วยเหลือในเรื่องทั่วไปทางโลกนะอาจจะเป็นที่ทำงานบ้างนะแนะนำนะหรือว่าเป็นครูบาอาจารย์บ้างให้สอนเรื่องวิทยาการการเพื่อจะไปประกอบสมาอาชีพนะเพราะว่ากัลยาณมิตรทางธรรมนะคือการมิตรที่ดีที่คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตด้วยการนำธรรมะมาใช้เพื่อยกระดับจิตใจของผู้ได้รับคำแนะนำให้สูงขึ้นก็คือก็ไม่จำเป็นต้องเป็นพระนะบอกว่าเป็นโยมก็ได้นะจะเป็นใครก็ได้บางทีกัลยาณมิตรที่ดีไม่ใช่คนยังมีเลยนะจริงไหมบางทีก็ไม่ใช่คนก็ยังมีนะจะเป็นบางทีเราเห็นสมมติว่าเห็นใบไม้อย่างเงี้ยใบไม้ร่วงเงี้ยนะแล้วยิ้มนะใครเห็นใบไม้ร่วงแล้วยิ้มบ้างไม่มีนะอันนี้เริ่มยิ้มแล้วนะเริ่มละก็อาจจะนึกนะถึงว่าเนี่ยคนเราก็เหมือนกันนะใบไม้เนี่ยมันร่วงได้ทุกใบเลยไม่ว่าจะเป็นใบเขียวลมแรงหน่อยใบเขียวร่วงใบเหลืองร่วงใบแห้งร่วงก็ชีวิตคนเราก็เหมือนกันนะไม่แน่นอนนะหนุ่มไปหนุ่มก็ตายได้นะ
กลางคนก็ตายได้แก่ก็ตายได้ตายได้หมดนะมีในบาลีจะบอกว่าอะไรนะยะถายะถาทันเทนะโคปาลังคาโวปาเชติโพจลังนะเอวังชลาจะมัจจุจะอายุงปาเชนติปานินังนะใครแปลได้บ้างใครแปลได้หนึ่งพี่ให้คะแนนพิเศษนะก็คนเลี้ยงโคเนี่ยเขาก็ย่อมต้อนโคเนี่ยไปสู่ที่หากินด้วยท่อนไม้ฉันใดนะชรานะคือความแก่และความเจ็บเนี่ยก็ย่อมต้อนสัตว์ผู้มีลมปราณนะไปย่อมต้อนซึ่งอายุของสัตว์ผู้มีลมปราณนะไปสู่ความตายฉันนั้นแหละก็เป็นอย่างนั้นนะดังนั้นกัลยาณมิตรอาจจะเป็นสิ่งรอบตัวเราก็ได้แต่ในที่นี้เขาจะหมายถึงกัลยาณมิตรที่เป็นคนนะมากกว่าเนาะ ความจำเป็นต้องมีกัลยาณมิตรนะการได้คบกัลยาณมิตรเป็นหนทางนำไปสู่การได้ประสบความสำเร็จนะในชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมทางโลกก็คือประสบความสำเร็จในการครองเรือนนะอันนี้อาจจะต้องขยายความนิดนึงนะบางคนอยู่ทางโลกไม่ครองเรือนมีไหมก็มีเนาะดังนั้นอาจจะไม่ใช่ครองเรือนอย่างเดียวคือใช้ชีวิตเขาเรียกว่าทิฏฐาธรรมิกาประโยชน์ก็คือประโยชน์ในปัจจุบันนะก็คืออะไรนะหัวใจเศรษฐีอากาศะอะไรพวกนั้นนะหาได้ใช้เป็นนะซ่อมรักษาแล้วก็ตั้งไม่ครบคนผ่านนะตั้งบุคคลผู้มีศีลธรรมในการดูแลทรัพย์อะไรประมาณนั้นซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องของเรือนทั้งหมดนะทางธรรมก็คือนำไปสู่การได้บรรลุมรรคผลนิพพานนะแม้ว่าไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันนะในอนาคตนะก็เป็นอุปนิสัยได้เหมือนกับข้างคาวใช่ไหมหรือว่าแม่ไก่นะได้ยินได้ฟังก็จะจำได้ข้างคาวเกาะที่ผนังถ้ำนะฟังพระสวดอะไรฟังพระสวดอภิธรรมนะแล้วก็ตายแล้วก็ละจากโลกไปนะก็เวียนว่ายตายเกิดกลับมาก็กลายเป็นพระบวชนะแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์ในภายหลังก็เป็นอุปนิสัยได้แม้ยังไม่ได้บรรลุในชาติปัจจุบันหรือใครชาตินี้บอกจะไปนิพพานละมีไหมอาจจะมีนะตั้งใจนั่งสมาธิก็โมทนาบุญด้วยนะซึ่งเรามีเป้าหมายดีกว่าเนาะเป้าหมายก็มีหลายระดับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายสูงสุดในทางพุทธศาสนานะ อันนี้คือคุณค่าของกัลยาณมิตรนี้จะรวบรวมมาจากในส่วนของพระไตรปิฎกจากพระสูตรต่างๆมีตั้งแต่ที่พระอานนท์ถามนะที่เราจะคุ้นเคยหรือเปล่าใครอ่านหนังสือเกินหนึ่งรอบบ้างมีหลวงพี่รูปไหนอ่านเกินไหมครับยังนะครับงั้นไม่ถามพระดีกว่านะครับไม่อยากก้าวก่ายนะโยมมีใครอ่านเกินหนึ่งรอบบ้างโอ้สาธุขอเสียงสาธุการหน่อยไปแอดเอาให้หลวงพี่ดูมันเล่มหนาขนาดไหนเนี่ยกัลยาณมิตรเล่มหนึ่งอ๋อเนี่ยนี้มันรวมทั้งหมดใช่ไหมอ๋อไม่ใช่หลวงพี่ไม่ได้หมายถึงเล่มนี้นะหมายถึงเล่มเล็กๆเล่มหนึ่งเล่มหนึ่งหนึ่งซึ่งหนึ่งมันซึ่งหนึ่งประมาณนี้มั้งหลวงพี่จับบ่อยประมาณนี้ก็น่าจะอ่านสักรอบเนาะหลวงพี่อ่านบาลีอ่ะภาษาบาลีอ่ะอ่านถ้าคนไม่ชำนาญ นะอ่านหน้าหนึ่งเนี่ยเป็นชั่วโมงนะปท.6เนี่ยต้องอ่านเฉพาะวิชาแปลเนี่ย670กว่าหน้านะแล้ววิชากลับอีกประมาณ500กว่าหน้ามีก็เราถือว่าเราอ่านแล้วได้ความรู้แล้วได้มีความสุขนะในการอ่านแต่เชื่อไหมว่าช่วงแรกๆเนี่ยก่อนที่ได้ขนาดนี้ก่อนที่จะอ่านได้วันละเป็น10หน้าเนี่ยอ่านหน้าเดียวก็หลับแล้วแต่ว่าฝืนนะเพราะเราอยากเราเรียนธรรมะน่ะมีความสุขพอเราเรียนแล้วเรามีความสุขนะพอมันติดแล้วเนี่ยจะมันมากเลยรู้ว่าโอ้โหอันนี้เราก็ไม่รู้ยิ่งรู้มากเท่าไหร่เรายิ่งรู้ว่าเราน่ะไม่รู้มากเท่านั้นแหละเนี่ยดังนั้นน่ะอ่านหนังสือน่ะเราอย่าคิดว่าเราเสียเวลาหรือเสียอะไรเราคิดว่าเราน่ะได้ตลอดแล้วได้บุญด้วยเรียนธรรมะนี่สุดยอดแล้วนะ
วิชาทางโลกอะไรเนี่ยก็แค่ทำมาหากินแต่ว่าวิชาธรรมะเนี่ยมันข้ามภพข้ามชาติดังนั้นก็นะกลับไปก็อ่านบ้างเนาะอ่านบ้างทำก็สอบได้อยากให้ได้ฮอนเนอร์ทุกคนเนาะถูก คราวนี้อันแรกก็คือที่พระอานนท์นะถามพุทธเจ้าว่ากัญญมิตรนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งท่านกัญญมิตรบอกว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งของพรหมจรรย์ใช่ไหมนะแต่พุทธเจ้าก็ตรัสต่อว่าไม่ใช่เลยกัญญมิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์นะทั้งหมดกับที่สุดไม่เหมือนกันนะทั้งหมดของพรหมจรรย์ก็คือว่าต้องการที่จะพักประคองตัวเองเนี่ยสู่ภาวะของความเป็นถึงกระทั่งปฏิบัติมรรคมีองค์8ได้บริบูรณ์นะก็ต้องมีกัลยาณมิตรคอยประคับประคองพุทธเจ้ายกตัวอย่างของพระองค์เองเลยนะในชาติที่เกิดเป็นใครเอ่ยนะอะไรนะโชอะไรนะโชอะไรนะโชติปาระมีเพื่อนชื่ออะไรนะคติกาละคติไปว่าหม้อนะกาละไปว่าคนกระทำแล้วก็ตั้งชื่อตามหน้าที่การงานเขามั้งอะคติกาละคือผู้กระทำหม้อผู้ปั้นหม้อช่างปั้นหม้อนะเป็นพระอนาคามีไม่ได้ออกบวชเพราะว่าดูแลแม่นะแล้วสุดท้ายก็ไปอยู่ในพรมชั้นสุดทาวาสตอนหลังผู้เจ้าตรัสรู้ก็ลงมาเดี๋ยวคราวนี้แม้พุทธเจ้าเองเนี่ยในชาติที่ยังไม่ได้เขาเรียกว่าญาณยังไม่แก่กล้านะก็ยังต้องอาศัยกัลยาณมิตรนะดังนั้นเรายังไงก็คือบอกได้เลยว่าการมีกัลยาณมิตรเนี่ยถ้าเราคบหาได้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับนิมิตนะเนี่ยข้อ2นิมิตแห่งอริยมรรคจะสามารถปฏิบัติมรรคมีองค์8ได้ก็เหมือนที่เราเจอครับครูบาอาจารย์นะพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายนี่ก็เหมือนกันนะ3ก็คือการควบกัลยาณมิตรทำให้อริยมรรคบริบูรณ์นะนอกจากว่าจะเห็นแล้วว่านิมิตแห่งอริยมรรคก็คือว่าเหมือนกับเราเห็นหนทางแล้วว่านี่จะไปยังไงไปยังไงนะนอกจากนั้นเนี่ยการมีกัลยาณมิตรประคับประคองเนี่ยนะก็ทำให้อริยมรรคบริบูรณ์มากขึ้นนะเหมือนอย่างหลวงพี่ทุกรูปเนี่ยการบวชเป็นหมู่คณะก็จะมีกัลยาณมิตรคอยตักเตือนกันแม้แต่ในวันปวารณานะเขาจะมีปวารณากันว่าได้ยินได้เห็นนึกสงสัยนึกรังเกียจอะไรเนี่ยก็สามารถตักเตือนกันได้ไม่โกรธกันนะแต่หลวงพ่อบอกว่าต้องดูเวลาและอารมณ์ด้วยนะหลวงพ่อท่านเสริมบอกว่าบางทีเราก็อาจจะรับบุญมันนี่เหนื่อยแล้วไปเตือนเลยบางทีก็อาจจะไม่พอใจกันอะไรอย่างนี้นะดังนั้นก็ต้องมีศิลปะในเรื่องนี้เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือถ้าเราเตือนด้วยจิตเมตตานะหลวงพี่ว่าดีทั้งนั้นแหละกัลยาณมิตรคือต้นทางแห่งการเจริญโพชฌงค์อย่างนี้ก็เป็นคุณค่าของกัลยาณมิตรนะที่จะเป็นในทางไหนเนี่ยอันนี้จะเป็นทางธรรมนะทางธรรมอันนี้สำคัญนะอันนี้สำคัญหลวงพี่บอกเลยนะอย่าแค่จำว่ามีอะไรให้เราหลับตาแล้วนึกว่าแต่ละข้อเนี่ยเป็นยังไงนะให้นึกออกว่าสมมุติข้อแรกเนี่ยปิโยแปลว่าน่ารักเนี่ยอะไรที่เรียกว่าน่ารักป้าแอดลองทำหน้าน่ารักสิป้าแอดก็ยังงงเลยว่าอะไรเรียกว่าน่ารักนะดังนั้นเนี่ยต้องนึกให้ออกว่าอะไรที่เรียกว่าน่ารักนะอะไรที่เรียกว่าหน้าเคารพนะอะไรที่เรียกว่าหน้าเทิดทูนเราเห็นแล้วเราก็เนี่ยน่ารักนะน่ารักในที่นี้ไม่ได้เราต้องแยกออกนะระหว่างน่ารักในอาจจะไม่ได้น่ารักเหมือนเด็กน่ารักหรือเป็นหมาน่ารักน่ารักเงี้ยนะไม่ใช่อย่างนั้นนะน่ารักคือเข้าไปแล้วเนี่ยเราอยากเข้าใกล้เนี่ยอยากเข้าใกล้เนี่ยนะรู้สึกว่าเข้าไปแล้วมันสดใสนะ หน้าเคารพก็เคารพก็มาจากคำว่าคารุนะแปลว่าตระหนักก็คือเราตระหนักในคุณค่าคุณงามความดีของท่านแล้วรู้สึกเกรงอกเกรงใจนะ
เป็นต้นนะภาวนิโยคือหน้าเทิดทูนว่าโหท่านนี้มีคุณธรรมจริยธรรมดีนะเหมาะสมกิริยามารยาทงดงามนะแล้วก็เทิดทูนท่านนะมีคุณธรรมคุณวิเศษว่ากันไปเนาะวัตตาจะหรือฉลาดท่ำสอนนะไม่ใช่ว่าแค่พูดนะเหมือนหลวงพี่ตอนนี้หรือเปล่านะพูดนะแต่ต้องฉลาดในการที่จะสอนคนยังไงนะต้องรู้จริตนะอัธยาศัยซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญนะพระพุทธเจ้าก็หลวงพ่อเคยพูดไว้นะพอดีฟังมาจากพระอาจารย์อีกทีหนึ่งเนาะท่านบอกว่ามันจะมีทางโลกเขาจะเรียนพวกจิตวิทยาใช่ไหมในทางธรรมเนี่ยจะมีจริต6คือคนนี้จะมีลักษณะของจริตอยู่6อย่างนะรู้สึกจะมีไหมในนี้เดี๋ยวค่อยถึงตรงนั้นค่อยว่ากันอันนี้ฉลาดท่ำสอนให้ได้ผลคือเราต้องมีศิลปะนะศิลปะทีนี้ไม่ใช่การวาดรูปวาดเขียนนะศิลปะต้องเข้าใจก่อนศิลปะคือวิธีการนะที่วิธีการที่แยบคายที่ฉลาดที่มีเทคนิคนะครับว่าพูดง่ายๆมีเทคนิคในการที่จะทำให้คนเนี่ยเข้าใจนะเหมือนสมมติสอนให้ยกตัวอย่างสมมติสอนเราไปสอนเด็กนะใครเคยเป็นครูจะนึกออกเด็กเนี่ยก็จะมีคือข้างเราไปนั่งพูดนะไม่เหมือนผู้ใหญ่นะก็จะเล่นเลยเพราะหลวงพี่เคยไปอบรมเด็กก็จะเล่นนะต้องหาวิธีที่ดึงความสนใจเขานะหลวงพี่จะเล่าเรื่องหลวงปู่หลวงพี่ก็จะบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะเล่าเรื่องผีให้ฟังโอ้เด็กมาเต็มเลยอู้พี่เลี้ยงมานะพอเล่าจบแล้วเขาก็แย้งพี่ว่าไม่เห็นน่ากลัวเลยหลวงพี่ผมไม่ได้ก็ได้บอกว่าจะน่ากลัวไงบอกว่าเรื่องผีนะพี่ก็เล่าที่อาจารย์ลือชอบเล่านะล่าสุดก็มาเล่าที่สู้ต่อไปใช่ไหมเรื่องเปรตวัสุวรรณอะไรเงี้ยไม่ใช่เปรตวัสุวรรณขออภัยมารวัสุวรรณก็เนี่ยเราต้องรู้ว่า target population ของเขาเนี่ยกลุ่มเป้าหมายของเราอ่ะคืออะไรนะแล้วก็อธิยาศัยเขาเป็นไงบางทีเขาเป็นคนมีความรู้มากๆเงี้ยบางทีเราเป็นกรรมมิตรให้น่ะเราก็ต้องศึกษาข้อมูลมาดีๆไม่งั้นก็เขาถามมาเราอาจจะตอบไม่ได้นะบางทีเขาไม่ได้ฟังเหมือนเราบางทีเราพูดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นสมมติไปชวนหล่อทองเงี้ยหลวงปู่มีคุณธรรมไหมบางทีเขาอาจจะไม่เก็ตเราต้องอาจจะต้องใช้คำอื่นวิธีการอื่นหรือถ้าไม่เห็นคุณค่าอื่นที่มันเป็นประจักษ์ที่มันเห็นได้ที่มันจับต้องได้ก็อาจจะเข้าใจมากกว่านะอันที่5คือวจนะขโมยพอไปสอนเขาเนี่ยนะบางทีบางคนเขาไม่นิ่งไงบางทีก็อาจจะแบบสวนกลับมาบ้างอะไรบ้างแล้วต้องมีความอดทนต่อถ้อยคำของคนนะวจนะขโมจริงๆวจนะขโมเนี่ยแปลตามตัวแหละวจนะเนี่ยคำขมะขโมเนี่ยคืออดทนนะคือการข่มอ่ะนะคือทนไว้ก่อนนะอันนี้ยังทนอยู่นะทนอยู่แต่ไม่รู้ว่าใจใสหรือเปล่านะวจนะขโมเนี่ยดังนั้นไม่ใช่แค่หมู่ญาติหรือคนรอบข้างหรอกคือทุกคนแหละที่เราเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยต้องอดทนนะต้องอดทนต่อถ้อยคำได้ข้อที่6คือคัมภีรัญจะกะถังกัตตานะสามารถแถลงเรื่องที่ลึกล้ำนะถ้าเป็นศัพท์ในพุทธศาสนาที่เราได้ยินบ่อยก็คือว่าแถลงถ้อยคำนะลึกซึ้งตามลำดับคือตั้งแต่เรื่องง่ายไปยากหลักการเป็นอย่างนั้นแม้ในปัจจุบันหลักการสอนโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะสอนตั้งแต่เรื่องง่ายไปยากเหมือนกันนะเห็นไหมจริงๆแล้วเนี่ยพุทธศาสนานี่มีอะไรที่คนอื่นเอาไปใช้เยอะนะถ้าเรารู้จักจับมาใช้มาคิดมาใช้สักหน่อยเนี่ยมีประโยชน์เยอะนะสามารถนำเรื่องที่ยากมาอธิบายให้เห็นภาพเข้าใจได้ง่ายนะอันนี้สำคัญนะสมัยหลวงพี่เรียนเนี่ยมีอาจารย์คนหนึ่งนะตอนสมัยก่อนเนี่ยใครเป็นอาจารย์จบปอโทมาเนี่ยมาสอนโรงเรียนมัธยมนะถือว่าโหเก่งมากปอโทมาแถมจบด้านนั้นโดยตรงเลยมานั่งสอนย้ายมาจากที่ไหนก็ไม่รู้นะจำไม่ได้มาสอนหลวงพี่เพิ่นหลวงพี่เป็นห้องเรียนห้องคิงนะก็คือห้องเด็กเก่งที่สุดอะ
พวกเขาเอามาทดสอบสอนก่อนหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันแล้วเขาก็ไม่ได้ย้ายมาคนเดียวมีลูกด้วยลูกเรียนชั้นเดียวกันนั่งอยู่ถัดไปซะหน่อยนะลูกเป็นผู้หญิงพี่นั่งฝั่งผู้ชายคราวนี้อาจารย์ก็สอนจำได้ว่าน่าจะเป็นเรื่องของสี่เหลี่ยมอะไรสักอย่างหนึ่งนะแล้วก็มีพิสูจน์ทฤษฎีกระดานต่อกันสองอันเนี่ยเขียนไม่พอมันมาจากนี้สอนเด็กม.3เขียนดูแกสอนอะไรวะเนี่ยเราก็เลยถามเด็กที่มันเก่งที่สุดในห้องก่อนรู้เข้าใจไหมเด็กเก่งที่สุดในห้องไม่เข้าใจอันนี้ 4.00 ทุกเทอมนะไม่เข้าใจก็เลยรอจบคาบก่อนเดินไปถามลูกที่ย้ายมากับอาจารย์เข้าใจไหมลูกก็ยังไม่เข้าใจเลยสอนแค่ครั้งเดียวเขาก็ให้ไปเป็นผู้บริหารนะคือไม่ได้สอนอีกนี่ก็เหมือนกันแม้มีความรู้มากถ้าเราไม่สามารถที่จะนำเรื่องง่ายมาอธิบายนำเรื่องยากมาอธิบายให้เห็นภาพได้เนี่ยก็ยากที่จะสื่อสารกับคนอื่นเข้าใจยากเป็นการมิได้ดีนะอันสุดท้ายคือโนจัตถาเนนิโยชเนนะโอ้โหมาทุกอย่างเลยดีมาหมดนะตั้งแต่ปิโยมานี่นู่นนั่นนี่มาสุดท้ายไปชักนำไปในทางที่เสื่อมนะก็คือมาตายตอนจบนะหรือว่าไม่ประพฤติตนอยู่ในทำนองคลองธรรมนะบางทีบางข้อพวกนี้ภาพนี้น่ะคุณธรรมข้อพวกนี้ก็คือคุณธรรมที่คนอื่นเห็นแต่ตัวเองเป็นยังไงเนี่ยไม่รู้นะอาจจะมีข้อนี้ที่เห็นชัดหน่อยคือวจนะขโมแล้วก็อธิบายแต่ก็เป็นเรื่องของการพูดแต่ไม่ได้แต่คุณธรรมเนี่ยยังไงก็ไม่รู้ก็อาจจะแกล้งทำตัวน่ารักก็ได้แกล้งทำตัวให้หน้าเคารพก็ได้ก็ทำได้มันเป็นคุณธรรมภายนอกอ่ะคือคนอื่นเห็นว่าเป็นอย่างนี้นะนึกภาพตามหลวงพี่ออกนะแต่สุดท้ายไปชวนในทางที่เสื่อมเนี่ยก็แสดงว่าไม่ใช่ละแสดงว่าคนนี้ก็ไม่ใช่กัลยาณมิตรแม้จะมาพูดอะไรดีหมดแต่ว่าพาเราไปไม่ได้เรื่องได้ราวไปเล่นการพนันบ้างไปทำอะไรที่มันทำให้เราเสียหายบ้างเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ใช่กัลยาณมิตรต้องมีทั้ง7นะถ้าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีเดี๋ยวพอข้อ7เนี่ยเป็นตัวที่สรุปเลยว่าเป็นกัลยาณมิตรได้เนี่ยต้องไม่ชักนำไปในทางที่เสื่อมนะลักษณะผู้ที่ควรคบหาเป็นกัลยาณมิตรอันนี้ก็จะคือกัลยาณมิตรเนี่ยท่านจะพระพุทธเจ้าจะตรัสไว้เป็นลำดับที่นะจะไม่ค่อยได้แบบว่าตัดเรื่องเดียวถ้าสูตรเดียวจบไม่นะก็จะพูดบ่อยๆน่าจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะมีความสำคัญในตอนนั้นคือเลยตัดไว้หลายที่นะลักษณะที่ผู้ที่ควรคบหาเป็นกัลยาณมิตรก็คือ1ให้ของที่ให้ได้ยาก2รับทำกิจที่ทำได้ยาก3อดทนถ้อยคำที่อดใจได้ยากนะ4บอกความลับของตนแก่เพื่อน5ปิดความลับของเพื่อน6ไม่ละทิ้งในยามวิบัติ7เมื่อเพื่อนสิ้นพกทรัพย์ก็ไม่ดูหมิ่นนะพี่หยุดนิดนึงนะอันเนี้ยพยายามทำความเข้าใจนะอันนี้นะทั้ง7ข้อนะพยายามทำความเข้าใจให้มากที่สุดนะท่องได้ท่องเลยนะท่องได้ท่องเลยเพราะว่าการท่องมันจะทำให้เราถ้าเราไม่มีพื้นฐานจากความจำแล้วยากที่จะเข้าใจได้นะต้องมีพื้นฐานจากความจำก่อนแล้วถึงว่าเข้าใจว่ามันคืออะไรคราวนี้กลับมาตรงนี้ของที่ให้ได้ยากอะไรให้ได้ยากเงินหรือเปล่าบางคนก็เฉยๆนะเงินเนี่ยไม่ใช่สิ่งสำคัญนะมีหรือเปล่าตอนนี้อาจจะสำคัญนะไม่รู้เหมือนกันนะก็แต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันนะอาจจะไม่เหมือนกันแต่อาจจะมีตัวที่เหมือนกันอาจจะเป็นต้นว่าเป็นเงินนะหรืออาจจะของที่หวงนะของที่เรารู้สึกว่ามันมีคุณค่ากับเราบางอย่างแต่ว่าเราเห็นมิตรคนนี้เป็นคนดีสมมติว่าเรามีปากน้ำรุ่น1เงี้ยนะโอ้ยอยากถวายพระอาจารย์นะ
พระอาจารย์รับเลยนะก็อยากถวายเดี๋ยวพูดว่าอยากถวายหลวงพ่ออย่างเงี้ยอยากถวายของหายากจริงแต่ว่าเรารู้สึกท่านเป็นกัลยาณมิตรให้เรามีเงินทำมีความเคารพนะก็ไปถวายท่านหรือถวายใครก็ได้ที่เรารักใคร่ชอบพอนะเป็นต้นนะสองรับทำกิจที่ทำได้ยากนะเอาง่ายๆเหมือนเนี้ยนะตามคนบวชอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าไม่ใช่หลวงพ่อเนี่ยมาบอกพวกเราเนี่ยการที่พวกเราจะไปตามจนหมดแดดร้อนก็ร้อนบางทีเขาก็ไม่ต้อนรับเนี่ยกำลังใจตรงนี้พี่ว่าก็ยากที่เราจะทำเองนึกออกไหมเอาเป็นว่าถ้าก่อนที่หลวงพ่อจะให้ตามชวนคนบวชเนี่ยเราเคยไปตามคนบวชเองไหมใครเคยไปตามเองบ้างก่อนหน้านี้ก็มีนะเพราะว่ามันจะมีโครงการบวชของวัดเราบ้างแต่ส่วนน้อยนะส่วนน้อยดังนั้นเนี่ยรับทำกิจที่ทำได้ยากแสดงว่าเราก็มีคุณสมบัติความเป็นกัลยาณมิตรเหมือนกันนะกิจที่ทำได้ยากเราก็ทำสามอดทนถ้อยคำที่อดใจได้ยากอันนี้จะคล้ายกับวจนะขโมงนะมันมาจากคนละที่นะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันมีอันนี้แล้วมีอันนู้นนะมาจากคนละที่แสดงว่ากัลยาณมิตรเนี่ยก็มีพระพุทธเจ้าตรัสไว้หลายที่แต่จริงก็เชื่อมโยงกันนะเชื่อมโยงกันสี่บอกความลับของตนแก่เพื่อนความลับไม่มีในโลกจริงหรือเปล่าอะไรนะทิโลเกจำไม่ได้ก็ต้องบอกแก่เพื่อนนะในพระธรรมวินัยก็มีนะว่าเรื่องทางโลกของพี่ก็ไม่ค่อยไปสนใจเยอะนะแต่ว่าถ้าในเรื่องของพระเนี่ยในพระวินัยเนี่ยก็จะมีถ้าภิกษุมีความลับอะไรเนี่ยที่เป็นเรื่องของพระวินัยเนี่ยเวลาบอกนะถ้ารู้ว่าคนนี้บอกแล้วเนี่ยเขาจะเอาคำเราเนี่ยไปโฆษณาหรือเอาคำของเราเนี่ยนะไปทำให้เราเสียหายไม่ควรบอกต้องบอกกับภิกษุที่เป็นสภาคะกันก็คือภิกษุผู้ชอบพอกันบอกควรกว่าอันนี้ตะกล่าวไว้นะในอรรถกถาดังนั้นเหมือนกันนะควรจะบอกความลับของตนแก่เพื่อนอย่างพี่สุก็จะไม่ปกปิดกันนะไม่ปกปิดกันรู้หมดอย่างพี่อยู่กุฏินะกุฏิ4เนี่ย เห็นกันหมดอ่ะอยู่มันเป็นที่พักก็จะเห็นหมดไงเป็นเตียงแล้วก็นี่ก็จะมีล็อกก็ไม่มีอะไรกั้นนะถ้าข้างบนก็ไม่มีอะไรกั้นยาวเหมือนใกล้เตียงทหารงั้นนะแล้วก็มีตู้แบ่งกันคนละครึ่งเงี้ยก็เห็นกันหมดพอเห็นกันหมดแล้วมันก็พอเห็นอะไรเตือนกันได้เขาก็จะเตือนกันมันดีกว่าอยู่เป็นห้องๆเนาะแต่ว่านี้ก็ถ้าย้ายขึ้นอาคารปรับมาก็จะอยู่เป็นห้องเงี้ยก็ตามแต่หมู่คณะจัดเนาะแต่ว่าถ้าในความรู้สึกของพี่ชอบแบบนี้มันเห็นกันหมดไงเดินไปหากันก็ง่ายอะไรเงี้ยนะอันที่5คือปิดความลับของเพื่อนนอกจากรับความลับมาแล้วไม่ใช่บอกว่าโอ้โหเรารู้เนี่ยทั้งหมู่บ้านรู้หมดอะไรเงี้ยนะนี่ก็ไม่ใช่อันที่6คือไม่ละทิ้งในยามวิบัติก็คือว่าเมื่อเขาเสียทรัพย์บ้างเสียเพื่อนบ้างนะป่วยบ้างอะไรอย่างนี้เราก็ไม่ทิ้งเขานะเป็นบุญด้วยนะแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเราเป็นคนที่เป็นกัลยาณมิตรบางคนสมมติว่าชวนมาวัดเนี้ยสมมตินะมีตังค์ชวนมาวัดทำบุญเยอะแยะพอเวลาเขาหมดขึ้นมาเราไม่อยากไปยุ่งแล้วไม่อยากอะไรอย่างเงี้ยนะแสดงว่าความเป็นกัลยาณมิตรของเราเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะดังนั้นไม่ว่าเขาจะสุขนะอย่างที่สุภาษิตจีนบอกเห็นไหมมีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้านอะไรอย่างนั้นไม่ใช่มีสุขร่วมเสพมีทุกข์แล้วไปคนเดียวนะอย่างนี้ก็ไม่ใช่อันที่7เมื่อสิ้นพกทรัพย์ก็ไม่ดูหมิ่นนะนอกจากว่าไม่ละทิ้งเขาแล้วเนี่ยไม่ใช่ไม่ทิ้งละด่าเขาทุกวันเลยนี่ไงเป็นอย่างนี้ไงเพราะทำอย่างนี้ไงถึงเป็นอย่างนี้ไงเนี่ยเพราะไม่เชื่อเราไงถึงเป็นอย่างนี้ไงเนี่ยด่าเขาทุกวันเนี้ยก็ไม่ชื่อว่าเป็นกัลยาณมิตรที่แท้จริงต้องให้กำลังใจเขานะคนเราเนี่ยเวลาที่ล้มมาแล้วเนี่ยเขาก็เสียใจมากพอแล้ว
เรายังไปทับถมเขาอีกเนี่ยมันไม่มีอะไรดีขึ้นนะเป็นเนกาทีฟเราควรให้กำลังใจเขาสิ่งที่เสียไปแล้วมันก็แล้วกันไปเนาะ คราวนี้มาดูไอ้เมื่อข้อ7ข้อเมื่อกี้เนี่ยก็คือเป็นข้างคนอื่นมองมาข้างในนะนอกจากข้อ7นะอันนี้ของเราเนี่ยเดี๋ยวพี่ถามหมายถึงไอ้พวกนี้ใช่ไหมถ้าบอกคือต้นเรื่องเนี่ยหลวงพี่ยังไม่ได้ดูนะยังไม่ได้ดูแต่ว่าเห็นที่เห็นปรากฏในหนังสือเนี่ยพระพุทธเจ้าจะพูดมาแค่สั้นๆคือหลวงพี่ถามมาดีนะเป็นคำถามที่ดีว่าเอาจริงๆก็คือแม้แต่คนที่เป็นโจรนะก็อาจจะมีข้อพวกนี้ได้หลวงพี่ก็เลยบอกไงว่าเราต้องดูหลายๆหัวข้อนะเพราะว่ามันเชื่อมโยงกันสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงคือว่าทุกเรื่องที่พระสูตรที่พุทธเจ้าตรัสนะไอ้ที่พระสูตรที่มาทะเลาะกันทุกวันนี้คือกาลามสูตรเนี่ยที่ว่าอย่าเชื่อใช่ไหมจริงๆเนี่ยตามคำเนี่ยมันบอกว่าอย่าพึ่งเชื่อนะไม่ใช่อย่าเชื่อนะอย่าพึ่งเชื่อให้ปฏิบัติให้พิจารณาตามองค์4ก่อนนะถ้าเราไปอ่านดีๆนะแล้วก็ดูว่ามันเหมาะยังไงคราวนี้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บแสดงว่าแต่ละประสูตรที่ตัดมาเนี่ยมันมีบริบทของมันบริบทเมืองชาวเมืองกาลามสูตรเนี่ยเขาเป็นคนที่มีหลายความเชื่อในตรงนั้นการที่พระพุทธเจ้าจะพลิกขึ้นมาเนี่ยต้องให้เขามีหลักพิจารณาก่อนและให้เขาอย่าไปพึ่งเชื่ออย่าเป็นคนหูเบาถึงจะดึงออกมาได้แล้วพระเจ้าตัดหลักการลามสูตรแค่ตรงนั้นที่เดียวไม่เคยตัดที่อื่นไม่เหมือนอนุบุพิกถาไม่เหมือนอริยสัจ4ซึ่งตรงนี้เป็นความจริงที่ชัดอันนี้ก็เหมือนกันเราต้องไปดูบริบทว่าเรื่องนี้มายังไงอย่างที่โยมพี่บอกว่าเรื่องนี้มายังไงถึงตัดแบบนี้นะโอเคอันนี้ก็คือการฝึกตนนะของกัลยาณมิตรสัพพุริสธรรม7ประการก็คือธรรมของสัตบุรุษนะสัตบุรุษอันนี้ก็เป็นหลักธรรมคู่กับกัลยาณมิตรเลยนะหมายถึงว่ากัลยาณมิตรต้องฝึกตนตามอย่างนี้อันนี้คือคุณธรรมจากภายในนะสู่ภายนอกอันดับที่หนึ่งคือว่าธรรมมันอยู่รู้จักธรรมก่อนนะรู้จักธรรมว่าธรรมข้อนี้เป็นยังไงธรรมข้อนี้เป็นยังไงมาจากไหนนะอันที่สองคืออัตถันอยู่รู้จักนะก็คือเข้าใจสมมติว่าเรารู้แล้วนะอริยมรรคมีองค์8เนี่ยมีอย่างนี้ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิเรื่อยๆไปนะถึงสมาธิเนี่ยมีอย่างนี้ไอ้เราต้องเข้าใจว่าสัมมาทิฏฐิเห็นถูกครับเห็นอะไรถูกเนี่ยก็คือรู้จักอัตนะอันที่3คือรู้จักตนเข้าใจว่าตนเนี่ยมีคุณธรรมมากน้อยเท่าไหร่นะมีคุณความดีมีความรู้ยังไงนะการที่จะรู้จักตนได้เนี่ยยิ่งจะรู้จักตัวเองได้เนี่ยต้องปฏิบัติธรรมให้มากนะยิ่งปฏิบัติธรรมมากก็จะยิ่งรู้จักตนได้มากอันที่4คือมัตตัญญูรู้จักประมาณเราสังเกตดีๆนะแต่ละขั้นนะเหมือนบันได7ขั้นเนี่ยแต่ละขั้นเนี่ยจะยากขึ้นไปเรื่อยๆนะอย่าคิดว่ามัตตัญญูนี่ง่ายนะโดยเฉพาะหลวงพี่ยกตัวอย่างตัวเองแล้วกันนะมาบวชเนี่ยมันจะมีวันหนึ่งนะที่หอฉันนะคือวันอาทิตย์
วันที่จะเป็นบุฟเฟ่บุฟเฟ่คือตักเองเหลือตลอดเลยถ้าเป็นบุฟเฟ่เนี่ยแต่จะเหลือขนมนะข้าวไม่เหลือหรอกคือเราด้วยความเขาเรียกว่าโลภะมูลจิตครอบงำก็คือว่าพอเราหิวขึ้นมาใช่ไหมว่าเราไม่ได้ฉันตอนเย็นเนี่ยใช่ไหมเราก็จะหิวตอนเช้าพอมาตอนเช้าปุ๊บเนี่ยพอเราเห็นอะไรโหหน้าฉันหมดเลยนะประมาณกว่าจะประมาณได้เนี่ยหลายปีนะกว่าจะรู้ว่าแค่นี้พอแล้วต้องกะดังนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะอันนี้แค่ประมาณเรื่องการกินอย่างเดียวแต่ประมาณเนี่ยรวมหลายอย่างนะปัจจัย4ทุกอย่างการใช้สอยทุกอย่างหลวงพี่ไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งนะนี่เขาซื้อมาห้องสมุดด้วยชีวิตดีขึ้นทุกด้านด้วยการจัดบ้าน1ครั้งนะหลวงพี่อ่านได้ประมาณใครเคยอ่านบ้างเล่มนี้มีไหมไม่มีเลยเหรออ๋อมีพี่อ่านปุ๊บเนี่ยอ่านได้ประมาณสัก10กว่าหน้าพี่ไปจัดของใหม่เลยเราคิดว่าของเราน้อยอยู่แล้วนะมันยังมีของที่เราไม่จำเป็นอีกเยอะเลยขนไปทิ้งได้ประมาณ 2-3 ถุงอะอันไหนที่มันใช้ได้นะเราก็ให้พี่ไปนะพี่ให้พี่ไปแล้วเรารู้สึกว่าโหหัวเราโล่งเลยไม่ได้จัดของตัวเองอย่างเดียวนะจัดเตียงคนอื่นด้วยนะเพราะว่าท่านไปต่างประเทศนะท่านกลับมาค่อยเคลียร์กันนะจัดให้ท่านด้วยไม่กล้าทิ้งหรือถ้ากลับมาเอ้าของไปไหนเนี่ยอ๋อผมไปนู่นเดี๋ยวหลวงพ่อทัตตะมาตรวจพี่เราต้องอ้างไปนั้นนะเพราะหลวงพ่อทัตตะท่านก็วนเวียนอยู่นะท่านอาจจะมาตรวจวันใดวันหนึ่งเราก็ต้องเตรียมไว้ก่อนแต่พอเราจัดแล้วเนี่ยมันโล่งมากเลยเรารู้เลยว่าอันนี้มันต้องทิ้งเราเริ่มประมาณตัวเองถูกนี่ประมาณตัวเองเกิดถูกเนี่ย10กว่าพรรษาเนี่ยแล้วต้องมีกัลยาณมิตรคือหนังสือด้วยไม่ตอนแรกที่หลวงพ่อบอกให้ย้ายเตียงบ่อยๆเนี่ยไม่เขาตอนแรกก็รู้นะว่าเดี๋ยวของเราเยอะเราก็พยายามนะที่จะเอาแต่ของที่จำเป็นสบู่ยาสระผมอะไรเราก็คิดว่าพอรับสังฆทานมาโอ้จำเป็นเนี่ยมันจำเป็นเลยเดี๋ยวมันหมดนะไปมาเนี่ยมันไม่หมดสักทีนะมันก็มีแต่เพิ่มขึ้นดังนั้นเราพอนอกจากเราตัดใจทิ้งแล้วเราต้องประมาณรับด้วยเข้าใจเลยว่าประมาณในการรับคือรับว่าดูแล้วเห็นอันนี้แล้วโอ้มันมีความสุขหรือเปล่าเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยเราได้ใช้จริงๆหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเรายังมีพออยู่สละไปก่อนเดี๋ยวมันก็มาเรายิ่งให้ยิ่งได้มีปัญหาอะไรแล้วบ้านถ้าเป็นบ้านโยมนะก็จะสะอาดเรียบร้อยเรียบถ้าเราเนี่ยนะเป็นลูกหลวงพ่อหลานคุณยายนะบ้านยังรกอยู่เนี่ยใช้ไม่ได้นะอะไรมองไปโอ้โหอันนี้ก็รกช่างมันเถอะอะไรนะแต่นี่หลวงพี่ปุ๊บๆเคลียร์โอ้อ่านหนังสือก็โล่งรู้สึกทำอะไรก็สบายใจนะเห็นมองอะไรปุ๊บๆก็สบายใจเพราะว่าเข้าใจเลยว่าทำไมคุณยายต้องฝึกความสะอาดก่อนนะเข้าใจจริงๆนะเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆพอเรารู้จักพอเราประมาณได้นะเราก็จะสบายระดับหนึ่งนะอันที่5คือการลันยูนะรู้จักการนะคือว่ารู้การนี้ควรทำอะไรการนี้ควรทำอะไรนะสมมติว่าเราเป็นนักศึกษาดีลอยู่ไหมตอนนี้เราต้องทำงานนะอาจจะเป็นทางโลกทำงานบ้านอะไรก็แล้วแต่นะตอนนี้อ่านหนังสือนะตอนนี้ทำอย่างนี้นะแล้วอย่างหลวงพี่นะสมมติอย่างป้าแอดเนี่ยจะมาด้วยนะสมมติว่าตอนเช้าเนี่ยนะมาทำงานวิชาการนะอาจจะถึง18:00 น.นะกลับไปเราต้องวางแผนละเพราะเราต้องอ่านบาลีให้ได้วันละ10 หน้าแล้วถ้าอย่างเฉลี่ยความเร็วมากสุดคือ3 หน้าต่อ1 ชั่วโมงดังนั้นเราต้องมีเวลาอย่างน้อย3 ชั่วโมงในการอ่านบาลีนี่คือน้อยที่สุดนะเทียบกับข้างนอกเราเสียเปรียบมากๆเลยแต่เราต้องอ่านพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องแบ่งเวลาได้3ชั่วโมงนี้จะมาจากไหนนะจากตอนเช้าหรือเปล่าถ้าตอนเช้าเราตื่นเร็วอาจจะได้สัก1 ชั่วโมงนะตอนเย็นอาจจะได้2 ชั่วโมงนะก็ต้องแบ่งเวลาไปนั่งสมาธิด้วยเพราะมันก็ขาดการนั่งสมาธิไม่ได้ใช่มั้ยดังนั้นเราก็ต้องรู้จักว่าเวลานี้ควรทําอะไรแต่ถ้าเราไม่จัดนะถ้าเราไม่คิดแม้จะจัดเลยเนี่ยวันหนึ่งเราอาจจะทำอะไรไม่ได้เท่าที่ควรเราลองกลับไปสิว่าเอาแค่เราตั้งใจในใจว่าเอาก่อนสอบเนี่ยองค์รวมเราจะอ่านได้วันละ2 ชั่วโมงเนี่ยต้องตัดใจดูว่าเราทำได้หรือเปล่าถ้าเราทำได้ก็โอเคเราแบ่งเวลาได้แต่ถ้าเรายังทำไม่ได้แสดงว่ามันมีไวรัสในชีวิตเยอะต้องพยายามที่จะนะเดี๋ยวบางทีก็เอ๊ะติ๊ง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 อ่านหน่อยนะ
หรือก็เฮ้ยละครเรื่องนี้น่าสนุกอะไรเงี้ยนะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ไม่รู้เดี๋ยวนี้เขาดูละครกันหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันนะดูไหมเขาไม่ดูอะดูดีมซีอย่างเดียวใช่ไหมโอ้ยสาธุนะโมทนาด้วยนะแง่มียิ้มนะแต่ว่าก็เนาะต้องรู้จักบริหารเวลาอันที่6คือปริสันยูอันนี้จะเป็นเรื่องของการจะเริ่มเป็นเกรยมิตรนะนะต้องรู้จักบริษัทหรือสังคมนะแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะในประเทศไทยอ่ะนิสัยของคนแต่ละภาคน่ะเหมือนกันไหมไม่ค่อยนะยิ่งถ้าเจาะไปแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีลักษณะของเขาอยู่นะแล้วไม่ต้องพูดถึงทั่วโลกนะประเทศเนี่ยอย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจเลยว่าเราปล่อยปลาทำไมปล่อยปลาแล้วก็เขาประเทศญี่ปุ่นชอบกินปลานะงั้นเขาปล่อยปลาปุ๊บเขาว่าปล่อยแล้วคุณก็กินอยู่ดีอ่ะแล้วคุณจะปล่อยทำไมเนี่ยเราก็ต้องอธิบายให้เขาฟังนะว่าไอ้ตัวที่ปล่อยเราไม่ได้กินนะเอาเช่นนั้นหรือเปล่านะก็ต้องมีวิธีอธิบายนะว่ายังไงนะเนื้อที่พระเจ้าอนุญาตให้บริโภคยังไงแล้วที่พระเจ้าอนุญาตเนื้อพวกนี้เพราะอะไรนะต้องค่อยๆอธิบายเขาเพราะเขาไม่ได้มีความคิดเหมือนคนไทยดังนั้นเราต้องรู้บริษัทนะหรือบริษัทก็คือผู้คนนะหรือสังคมเนี่ยว่าแต่ละที่เขาเป็นยังไงนะถึงจะทำหน้าที่การมิได้ดีอันที่7คือปุคละปโลปรัญญูก็คือการรู้จักบุคคลนี่อันนี้ยากที่สุดเลยแต่ละคนเนี่ยจริตอัธยาศัยเป็นยังไงนะตามหลักจริต6นะนิสัยธาตุเป็นยังไงนะถ้าธาตุก็เป็นธาตุร้อนคือพวกสัจจริตเนี้ยจะคุยยังไงอะไรเงี้ยนะคราวนี้ปุคละปโลปรัญญูคือรู้จักบุคคลเนี่ยคนที่เด่นที่สุดนะคือเลิศที่สุดเนี่ยคือหนีไม่พ้นพุทธเจ้าพุทธเจ้าจะมียานชนิดหนึ่งนะที่สามารถรู้ว่าคนนี้มีอัธยาศัยยังไงยานชนิดนี้มีเฉพาะพุทธเจ้าเท่านั้นนะดังนั้นท่านก็เลยสามารถฝึกมนุษย์เทวดาเนี่ยได้ดีที่สุดเพราะมียานประเภทนี้อยู่แม้ภาษาลิบุตรเนี่ยในจักรวาล นี้นอกจากพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครมีปัญญามากกว่าภาษาลิบุตรยังเคยมีสัตว์ที่มหาลิกที่มาเรียนกรรมฐานกับท่านเนี่ยแล้วไม่สามารถบรรลุธรรมได้นะคือท่านสอนอสุภกรรมฐานเป็นหลักก็คือกรรมฐานที่เกี่ยวกับซากศพนะหรือของไม่สวยไม่งามเนี่ยอุทุมาตุกังโลหิตะอะไรพวกนั้นนะศพขึ้นอืดมีเลือดมีหนองศพกระดูกอะไรก็ว่ากันไปท่านจะสอนพวกนั้นแต่คราวนี้กลายเป็นว่าด้วยความที่ท่านเนี่ยไม่มีอัธยาศัยก็เลยไม่บรรลุธรรมเนี่ยพระสารีบุตรก็รู้แล้วโอ้โหสอนไม่ได้สอนไม่ไหวไม่ใช่สอนไม่ได้สอนไม่ไหวก็เลยส่งไปให้พุทธเจ้าสุดท้ายพุทธเจ้าก็เทศโปรดนะนั่งริมน้ำเห็นดอกบัวในระมิดขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆล่วงโรยสุดท้ายก็เข้าใจว่าสรรพสิ่งมันก็ไม่เที่ยงแล้วที่ท่านไม่มีอัธยาศัยเนี่ยชอบผอมแบบนี้เพราะว่าในอดีตชาติเนี่ยเกิดเป็นช่างทองมา500ชาติชอบเห็นของสวยๆงามๆพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยพอเห็นพวกอุตสาหกรรมฐานมันไม่ถูกจริตเขาอ่ะก็เลยไม่บรรลุธรรมแต่ว่าเราก็ฝึกได้ในการที่จะรู้จักบุคคลแต่ละบุคคลแม้เราจะไม่มีญาณเหมือนพระพุทธเจ้านะก็ดูตามหลักจริต6เป็นต้น การฝึกตนตามกัลยาณมิตรนะนี่ต่อจากไหนนะอ๋อ1 2อ๋อข้อหัวข้อใหญ่นะนอกจากมีสัปปุริสธรรมแล้วนะก็มีสติสัมปชัญญะนะสติสัมปชัญญะก็คือความรู้ตัวเองนะครับความระลึกได้นะเหมือนกับว่าการนั่งสมาธินะเป็นการฝึกสตินะการฝึกสติก็คือฝึกความรู้ความระลึกได้แต่ถ้าสติมากเกินไปนะสติมากเกินไปเป็นยังไงสติมียิ่งมากยิ่งดีหรือเปล่านะก็ใครเรียนสมาธิมาบ้างเรียนมาหมดแล้วนะ8ตัวใช่ไหม8ตัวใช่ไหมต้องเรียนครบ4ถึง2องค์รวมได้ใช่ไหม นะพี่เราเล่นนะอันที่3คือหิริโอตตัปปะนะคือทำคุ้มครองโลกคุ้มครองตนอันที่4คือขันติโสรจะ
ฮิริโอตปะนี่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเทวธรรมนะก็คือธรรมที่ทำให้เป็นเทวดานะเทวดาก็ต้องนะละอายและเกรงกลัวต่อบาปนะหลวงพี่ถามนิดนึงว่าคนเราเนี่ยจะรักษาศีลได้เนี่ยได้ดีอ่ะรู้ไหมว่าขึ้นอยู่กับอะไรฮิริโอตปะอย่างเดียวหรือเปล่าเราลองดูซิว่ายิ่งถ้าคนไปรักษาศีล8นะหรือศีล227นะอย่างรุ่นหลวงพี่ท่านรักษาเนี่ยอะไรที่มันเป็นเหตุสำเร็จศีลเนี่ยสำเร็จนอกจากฮิริโอตปะแล้วต้องมีนี่นะมีศรัทธาองค์แห่งศีลสำเร็จได้ด้วยศรัทธาถ้าเรามีศรัทธามากเนี่ยต่อให้ต้องใช้ชีวิตเป็นเดิมพันก็ไม่ได้หวั่นนะศรัทธาในคำสอนพุทธเจ้าศรัทธาในหนทางพระนิพพานอันนี้ก็เหมือนกันนะนอกจากมีฮิริโอตปะแล้วเนี่ยตัวที่มีมาก่อนก็ต้องมีศรัทธาต้องมีความเชื่อก่อนคือเชื่อให้ถูกหลักนะเชื่อโดยประกอบด้วยปัญญาถึงจะมีฮิริโอตปะได้ไม่งั้นก็ไม่เกิดเพราะว่าคนในโลกทั้งหลายเนี่ยเขากินเหล้าสูบบุหรี่ก็ไม่เห็นจะเลือดร้อนอะไรก็ไม่เห็นจะต้องมีฮิริโอตปะเพราะเขาไม่ได้มีศรัทธาไม่ได้มีความเชื่อพวกนี้ดังนั้นมันก็มีเบื้องหลังของฮิริโอตปะดังนั้นเวลาที่เราเป็นกัมมินทร์ให้คนอื่นเนี่ยถ้าเราสร้างศรัทธาและปลูกศรัทธาเขาได้ยิ่งมั่นคงเขายิ่งจะมั่นในทางพุทธศาสนาตรงนี้มันต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง 4. ขันติโสรจะคือธรรมะทำให้ตนงดงามอันนี้คือบอกผลนะขันติก็คือความอดทนโสรจะก็คืออธิบายก็เหมือนเราอดทนไปแล้วเนี่ยเราสามารถไปล้างทิ้งได้เข้าใจคำว่าล้างทิ้งได้ไหมหมายถึงว่าเราอดทนแล้วสมมติว่าแต่เรายังโมโหอยู่แต่โสรจะคือการตัดวางทิ้งเลยนะวางทิ้งเลยคือโมโหมาปุ๊บสมมติขันติมาเราอาจจะมีความโมโหแต่พอเรามีโสรจะปุ๊บก็คือล้างหายไปเลยซึ่งดีที่สุดก็คือการอะไรสมมติเราโมโหคนมากๆเนี่ยทำอะไรแล้วมันหายเร็วที่สุดเร็วที่สุดคือนั่งสมาธิ 5. กุศลกรรมบท10ประการบทฝึกตนที่ทำให้เป็นคนที่สมบูรณ์นะก็ถ้าเราฟัง DMC บ่อยก็จะจำได้นะก็อิงมาจากศีลนะตัดข้อสุราออกนะแล้วก็เพิ่มใจนะเข้าไปนะอีก3ข้ออันที่4คือละอคติธรรม4ประการนะคือฉันทาคติโทสาคติโมหคติแล้วก็พยาคตินะอันนี้บาลีเราจะยังไม่เก็ทว่ามันคืออะไรนะฉันทาคติก็คือนะลำเอียงเพราะลำเอียงเพราะรักโทสาคติลำเอียงเพราะโมหคติลำเอียงเพราะพยาคติลำเอียงเพราะลำเอียงเพราะภรรยาอ๋อไม่ใช่นะลำเอียงเพราะกลัวนะพยาตัวนี้แปลว่ากลัว อันการละอคติทำ4ประการเนี่ยนะส่วนใหญ่จะเป็นเขาจะบอกว่าเป็นธรรมของผู้ปกครองนะหรือผู้ใหญ่หรือแม้แต่คนเจ้าหน้าที่หรือคนดูแลอะไรสักอย่างนะแล้วอย่างในพระไตรปิฎกเนี่ยก็จะเป็นสมมุติว่าเจ้าหน้าที่เก็บรักษาจีวรเนี่ยสมมุตินะให้จีวรแก่พระรูปหนึ่งไปเนี่ยไม่ได้ให้ตามลำดับพรรษาสมมุติว่าต้องให้ตามลำดับพรรษานะไม่ได้ให้ตามลำดับพรรษาให้เพราะภิกษุคนนี้ปากเก่งสมมุตินะปากเก่งถามว่าเป็นอคติตัวไหนใครว่าฉันทาคติใครว่าโทสาคติใครว่าโมหคติใครว่าพยาคติกลัวเขามาว่านะก็ต้องเอาให้กลัวแบบว่าไม่ให้แล้วก็จะพูดเยอะแยะนะอันนี้จัดเป็นพยาคตินะอันนี้ความเพียร4อย่างนะก็คือประธาน4ประธานตัวนี้แปลว่าความเพียร
อันแรกคือสังวรประทานนะฮะเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นอันที่สองคือปหานประทานเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วอันที่สามคือภาวนาประทานเพียรให้กุศลเกิดขึ้นนะอนุรักษณาประทานก็เพียรรักษากุศลที่เกิดแล้วไม่ให้เสื่อมนะอันนี้ก็เป็นความเพียร4อย่างนะก็จำเวลาเราจำก็จำว่าอาจจะอันนี้คือบาปเกิดละบาปนะบุญเกิดนะรักษาบุญแล้วก็จะจำแบบนี้ก็ได้มันจะได้จำได้ง่ายนะประทาน4อย่างจริงอันนี้มันค่อนข้างจะสัมพันธ์กันจะจำไม่ยากเท่าไหร่ถ้าเราจำเป็นรูปแบบนั้นอันที่6คือพรหมวิหารธรรมก็จะว่าโอ้โหกัลยาณมิตรทำไมมีธรรมเยอะจังเลยนะก็จริงๆแล้วนะก็อย่างที่หลวงพี่บอกแต่ต้นนะก็มีคุณธรรมบ้างยิ่งบอกความเป็นกัลยาณมิตรได้มากแต่ว่าคุณธรรมต่างๆเนี่ยก็จะเชื่อมโยงถึงกันนะพรหมวิหารธรรมคือนะธรรมนะเป็นเครื่องอยู่ของพรหมนะการมีเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขาเขาเปรียบว่าพ่อแม่เนี่ยนะเป็นอะไรเป็นพรหมของลูกนะเพราะว่ามี4อย่างนี้นะแต่ว่าอย่างพี่หาที่ว่าพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกไม่เจอนะพยายามหาแล้วไม่รู้ใครพูดมาก็ไม่รู้เนาะอาจจะมาจากไหนก็ไม่รู้อาจจะเป็นอาจารย์ในภายหลังหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจพยายามไปเห็นเขาอธิบายอยู่แต่ในพระไตรปิฎกมันไม่มีพระพุทธเจ้าตรัสว่าพ่อแม่เป็นพรหมของลูกนะแต่ว่าทำบุญกับพ่อแม่ได้เยอะก็จะทำบาปไปยังได้เยอะนะฆ่าแม่ฆ่าพ่อเป็นอนันตริยกรรมนะเที่ยงตรงต่อนรกนะไม่ถ้าไม่แต่ทำบุญมากขนาดไหนก็ชาตินั้นจะไม่หลุดนะก็ถ้าทำบุญกับท่านก็ได้เยอะเหมือนกันอันที่7คืออภินิหารปัจเจเวคณะทำที่กัลยาณมิตรต้องหมั่นพิจารณา5ประการนะก็มีอะไรบ้างนะสวดมนต์เป็นประจำหลวงพี่ท่านจำได้นะมีความแก่ใช่ไหมธรรมดามีความเจ็บความตายนะพัดภาคอย่างนั้นเป็นต้นนะมีกรรมเป็นของตนการมีในอุดมคติของชาวโลกนะการมีในอุดมคติก็คือเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาศีลสุตตะจาคะวิริยะสติสมาธิปัญญานะจำไว้ด้วยนะอันนี้นี่จำไม่หมดก็จดดีกว่าเนาะว่าการมีในอุดมคติเนี่ยเป็นยังไงนะต้องมีศรัทธาก่อนเลยนะที่พี่บอกต้องมีศรัทธาแล้วศีลมันถึงจะเกิดศีลมันถึงจะเกิดมันถึงจะมั่นคงยิ่งถ้าเป็นคำพูดหลวงพ่อตาเหมือนเกลียวน็อตนะพวกนี้จะเหมือนเกลียวน็อตที่ค่อยๆหมุนขึ้นนะยิ่งมีศรัทธามากศีลก็ยิ่งมากศีลมากนะสุตตะมากจาคะมากวิริยะมากตามไปด้วยนะแล้วก็มีสติสมาธิปัญญาต้องเป็นของที่เกี่ยวเนื่องกันนะทางตรงนี้มันไม่แยกจากกันเป็นเขาเรียกว่าเชื่อมโยงถึงกันหมดหลักการทำหน้าที่กัลยาณมิตรคือพอเราอาจจะฝึกตัวมีคุณธรรมนะมีคุณสมบัติครบแล้วต้องมีหลักนะมีหลักในการที่เราจะไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรว่าเราต้องทำแบบไหนทำยังไงบ้างนะอันที่หนึ่งคือข้อแรกเลยสำคัญเลยเป็นกัลยาณมิตรในเขาเนี่ยไม่สร้างความเดือดร้อนให้เขานะไม่สร้างความเดือดร้อนให้เขาสมมติหลวงพี่ไปเป็นกัลยาณมิตรให้คนคนหนึ่งนะบอกบุญนะบอกบุญเขาไม่เขามืออยู่20บาทหมดตัวเขาแล้วหลวงพี่บอกบุญเขาเนี่ยหมดเลย20บาทถามว่าหลวงพี่ไปสร้างความเดือดร้อนให้เขาไหมสร้างไหมไม่คือเราต้องแยกให้ออกนะว่าเราไปเนี้ยเราไปในแง่ไหนนะคือเราไปบังคับเขาหรือเปล่าหรือว่าเป็นกัลยาณมิตรให้เขาจนเกิดศรัทธาว่าไม่เป็นไรหมดก็หมดนะหมดก็หมดแต่ถ้าเขามาเดือดร้อนใจในภายหลังนะอันนั้นเป็นเรื่องของเขานะเพราะเราไม่ได้ไปทำให้เขาเดือดร้อนโดยเจตนาหรือว่าในขณะนั้นเนี่ย
สมมุติว่าไปบอกคนทำบุญเนี้ยสร้างโบสถ์นะเกิดวันนึงเขาเดือดร้อนใจขึ้นมาว่าไม่น่าทำเลยเยอะขนาดนี้เขามาขอเงินคืนสมมติมันเป็นวิบากของคนบอกหรือเป็นวิบากของคนเอาคืนเอออย่างนั้นแหละดังนั้นเราต้องนึกให้ออกว่าการสร้างความเดือดร้อนเนี่ยมันคือยังไงนะมันคือยังไงเราไปเป็นไปทำหน้าที่แบบไหนถึงว่าเรียกว่าสร้างความเดือดร้อนให้เขาสร้างความเดือดร้อนให้เขามันมีบางทีเราเจตนาดีนะเจตนาอาจจะดีแต่ว่ามันอาจจะใช้วิธีการไม่เหมาะสมหรือใช้วิธีการที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในครอบครัวบ้างนะสมมติไปบอกปุ๊บเขามีครอบครัวนะอาจจะไปบอกภรรยาภรรยาทำบุญมาสามีทะเลาะกับภรรยาแสดงว่าเราเป็นกัลยาณมิตรให้ไม่สมบูรณ์เราต้องเป็นกัลยาณมิตรให้สมบูรณ์กว่านั้นนะพี่จำได้เลยนะมีป้าคนนึงที่มาเคยไปอบรมนะเขามาทำบุญหนึ่งเอ็มใหญ่เสร็จแล้วก็โทรไปบอกพระอาจารย์พระอาจารย์บอกว่าบอกสามีหรือยังไม่ได้บอกเขาบอกผมไม่ได้ทำก็เลยบอกว่าทำไปแล้วใช่ไหมทำไปแล้วงั้นไปบอกเลยไม่อยากไม่กล้าบอกไปบอกเลยไปบอกแล้วก็ให้ที่หาหลวงปู่ก่อนก็ไปที่หาหลวงปู่แล้วก็ไปบอกปรากฏว่าจากคนที่แอนตี้วัดนะคือสามีเป็นคนแอนตี้วัดกลายเป็นคนกลับเข้ามาเข้าวัดเพราะคิดว่าภรรยาฉันเนี่ยงกมากเลยนะงกมากๆแต่กล้าทำบุญกับวัดนี้1ล้านเนี่ยเป็นเพราะอะไรก็เลยมาศึกษาวัดจนเกิดศรัทธาในภายหลังเห็นไหมว่าเราอย่าคิดเองสิว่าเขาต้องเป็นแบบนี้เขาต้องเป็นแบบนี้แต่เวลาเราทำการมิตรเราต้องไม่ทำความเดือดร้อนเนี่ยพระอาจารย์คนนี้คือคนที่เขียนหนังสือเล่มนี้ดังนั้นเนี่ยท่านไม่ใช่แค่เขียนอย่างเดียวท่านปฏิบัติด้วยท่านรู้ว่าต่อไปถ้าเกิดเขามารู้ภายหลังว่าเป็นอย่างนี้ไม่บอกเขามันจะเกิดความหมางใจกันแม้จะไม่พูดก็เถอะดังนั้นการเป็นการมิตรเราต้องดูว่าเดือดร้อนหรือเปล่าหรือถ้าเกิดเห็นว่าจะเดือดร้อนเราต้องพยายามที่จะปิดอันที่สองคือแนะนำธรรมะและแจ้งข่าวบุญนะนอกจากเราเป็นกัลยาณมิตรให้แล้วเราก็ต้องมีธรรมะไปให้เขาเช่นคุณทำบุญกฐินนะมีอันนี้ส่งยังไงนะสมมติหล่อหลวงปู่องค์ที่8อันนี้ส่งยังไงอย่างนี้นะไปประดิษฐานที่ไหนนะองค์ที่8บางยี่แท่นนะตรงไหนกลางน้ำหรือเปล่าพี่ยังไม่รู้นะว่าตรงไหนจะเป็นอนุสรณ์สถานจะมีส่งพระไปอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะไม่เคยหลวงพี่ไม่เคยไปของใหม่แท้นะไปเอ๊ะเคยไปหรือเคยสิตามรอยหลวงปู่เขาจะผ่านใช่ไหมตามรอยหลวงปู่ผ่านไหมผ่านแสดงว่าหลวงพี่จำไม่ได้ว่ามันอยู่โซนไหนบางอีแท่นนะแล้วก็แจ้งข่าวบุญให้เขาแจ้งไปเถอะไม่มีปัญหาหรอกไม่เป็นไรถ้าเกิดเขาอาจจะยังไม่นั่นนะบางทีเราไออะไรนะเขาบอกว่าบัวสีเหล่าใช่ไหมความจริงท่านในพระไตรปิฎกจริงนะ จะมีคือบัวเนี่ยจะมี3เหล่านะบัวเนี่ยพุทธเจ้าตรัสเนี่ยมี3เหล่านะแต่บุคคลเนี่ยมี4ประเภทไอ้บุคคลมี4ประเภทเนี่ยอัตถกถาอาจารย์มาเพิ่มประเภทสุดท้ายนะเข้าใจไหมไม่ใช่มาจากพุทธเจ้านะพุทธเจ้าไม่เคยใครสอนแม้ตอนนั้นยังไม่บรรลุธรรมแต่เป็นอัจฉริยะใสได้ดังนั้นเนี่ยไอ้คนสุดท้ายคือนัยยะไอ้ปทัพปรมะเนี่ยไออัตถกถาอาจารย์ท่านคงไปเจอใครที่สอนไม่ได้จริงๆหรือเปล่านะแล้วก็เลยมาเพิ่มว่ามีไอ้คนประเภทที่มันสอนไม่ได้เลยเนี่ยนะแต่หลวงพ่อกับมองคนละอย่างหลวงพ่อบอกว่าทั้งโลกเนี่ยได้ทุกชาติทุกศาสนาได้นะนิดนึงนะขนาดภาคใต้พี่เคยไปทำหน้าที่ภาคใต้พักหนึ่งแต่หลวงพี่ไม่เจอเองนะเพื่อนเป็นไม่ใช่พระเพื่อนเป็นเขาเรียกว่าเป็นหัวหน้าศูนย์หลวงพี่เป็นหัวหน้าจังหวัดแล้วก็ท่านก็มาเล่าให้ฟังว่าอิสมาแอบมาถวายข้าวสารท่านแอบมาทำบุญนะไม่อยากได้บุญเขาเห็นพระบิณฑบาตแต่เขาไม่กล้าใส่เพราะด้วยสังคมเขาเนี่ยเขาห้ามทำบุญกับพระเขาก็ทำใจเขาในธรรมนี่แหละคือทำให้เราเห็นว่าหลวงพ่อบอกอ่ะมันถูกต้องที่สุดแล้วว่าเราไปได้หมดแหละเพียงแต่ว่าเราจะมีใจขนาดไหนเราไปได้ทุกที่
แต่ก็ต้องมีวิธีการนะเราต้องมีวิธีการคือจิตใจเขาดีเราอาจจะไปสอนเรื่องสมาธิเลยก็ได้ไม่จำเป็นที่เราต้องไปเปลี่ยนอะไรเขานะอันที่สามคือชี้เห็นคุณค่าของบุญนะแจ้งข่าวบุญและเห็นด้วยอันนี้ส่งต่างๆนานานะแล้วก็อันนี้จะเพิ่มมาก็คือน่าจะบอกประเภทของบุญนะบุญญกิริยาวัตถุ10เอาง่ายๆเราก็บอก3อย่างแหละทานศีลภาวนาถ้าเราจำได้ก็อาจจะมีเพียรทำกิจในการที่ชอบอะไรก็มันก็เป็นเสริมเข้ามาแต่ก็ถ้าเรายิ่งมีก็เรียกว่ามีวัตถุดิบมากข้อมูลมากเราก็ใช้ได้มากนะบางคนอาจจะถามว่าเอ้าทานศีลภาวนาแล้วมีอย่างอื่นไหมครับมีอย่างอื่นไหมที่ผมอยากทำมากกว่านี้เราอาจจะเหมาะว่าก็นี่นะมีบุญอื่นบุญนี้อาจจะเป็นบุญบวชนะแต่ถ้าตามนี้ก็จะเป็นทำกิจที่ชอบบ้างนะอนุโมทนาบุญบ้างให้ส่วนบุญบ้างนะทำความเห็นให้ตรงบ้างอะไรก็ว่ากันไปนะเราก็ไปศึกษามาแล้วก็ที่5คือรักษาใจให้ผ่องใสนะบางคนเนี่ยก็จะมีหลักการนะทำหน้าที่กับอะไรมิตรดีมากนะไปชวนคนบวชนะเขานู้นอ่ะก่อนคราวนี้นะพระอาจารย์รูปหนึ่งท่านจะสวดท่านสวดบูชาหลวงปู่ก่อนเลยนั่งสมาธินั่งบูชาหลวงปู่ไปชวนอ่ะได้มาแล้วหลายคนนะ5คน6คนเราไปทั้งวันนะได้คนเดียวนะแถมได้แบบว่าเส้นยาแดงผ่า8คือคนสุดท้ายนะแถววัดนะไปไกลๆไม่ได้เราก็เลยใช้จากวิชานั้นบ้างนะพอไปนั่นก็ไปชวนคนที่ปาจีนแถวไปสู่เขาแก้วชวนนะได้มาชวนแป๊บๆเดียวนะไม่ได้ชวนเท่ากับตอนที่อยู่แถววัดด้วยนะได้เป็น10คนนะแปลกดีเหมือนกันต้องทำใจให้ผ่องใสนะคราวนี้ถ้อยคำที่ควรพูดในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะอันนี้จะเป็นในเรื่องของกัลยาณมิตรทางโลกเอ้ยขออภัยนะกัลยาณมิตรทางธรรมนะอันนี้จะเห็นชัดๆเลยตั้งแต่ข้อที่1อาปิชะกถาเนี่ยบาลีบางทีถ้าจำยากก็ไม่ต้องจำก็ได้เนาะจำเป็นภาษาไทยไปก็ได้อันที่แรกคือถ้อยคำที่ชักนำให้มีความปรารถนาน้อยนะอันที่สองสันตุถีกถาถ้อยคำที่ชักนำให้สันโดษนะยินดีในปัจจัยตามมีตามได้นะต้องเข้าใจคำว่าสันโดษด้วยนะสันโดษเนี่ย คือเราต้องอยู่แบบเขาเรียกว่าซอมซ่อหรือเปล่านั่นคือความหมายของคำว่าสันโดษหรือเปล่าคือบางคนเขาไม่มีความเยอะไม่ใช่บางคนหลังเยอะไม่เห็นวัดเนี้ยวัดสร้างใหญ่ไม่สันโดษใช่หรือเปล่าสันโดษตามปัจจัยตามมีตามได้ก็คือได้ยังไงก็ไม่ได้เดือดร้อนนะสมมติว่าในฐานะที่เขียนไว้ว่าเราจะได้ทานนะอาหารด้วยภาชนะที่ทำจากดินหรือภาชนะที่ทำจากทองคำก็ไม่ได้สนใจได้จากภาชนะไหนก็ได้ทั้งนั้นนี่คือความสันโดษคือได้ยังไงก็อย่างนั้นดังนั้นเนี่ยต้องแยกให้ออกนะว่าสันโดษเนี่ยคืออะไรแล้วบอกว่า อะไรนะถ้าพอใจมันไม่ใช่พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่นะไอพอใจในสิ่งที่ตนมีมันเหมือนมันคือพอใจในขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณมาตีบอกว่าพอใจเท่านี้แหละแล้วไม่ทำอะไรเลยพุทธเจ้าก็จะไม่บังเกิดขึ้นในโลกนี้อย่างแน่นอนเพราะพุทธเจ้าบอกว่าพอใจแค่นี้แหละใช้ชีวิตไปอย่างนี้ไม่คิดว่าต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อจะสร้างบารมีพุทธเจ้าดังนั้นต้องแยกให้ออกนะแล้วถามว่าสุดยอดของคนที่สันโดษที่สุดคือพุทธเจ้าแต่พุทธเจ้ายังบังเกิดขึ้นแต่ว่าที่บอกว่าพอใจสิ่งที่ตนมีอยู่แล้วก็ไม่ทำอะไรเลยเนี่ยไม่ใช่นะอันที่สามคือปวิเวกถาถ้อยคำที่ชักนำให้สงัดกายสงัดใจนะคือฟังแล้วรู้สึกว่าโอ้ยอยากไปนั่งสมาธิฟังแล้วรู้สึกว่าอยากจะทำความสงบของใจมากขึ้นเหมือนที่หลวงพ่อเทศนะเรื่องการนั่งสมาธินำนั่งสมาธิเป็นต้น4อสังสกถาก็คือถ้อยคำที่ชักนำให้ละคนด้วยหมู่คณะนะอันนี้อธิบายนิดนึงคือว่าเวลาที่เรามาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะเวลาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยธรรมชาติของคนแหละเวลามาอยู่ด้วยกันต้องคุยกันนะคุยกันเนี่ยมันจะมีการคุยหลายแบบนะคุยธรรมะก็มีนะคุยไม่ใช่ธรรมะก็มีนะ
นินทาชาวบ้านก็มีนะดังนั้นเนี่ยถ้อยคำที่ชักนำให้รักคนได้หมู่คณะหรือไม่ให้เกือกกล้วยได้หมู่เนี่ยก็คือพอมันรวมกันแล้วเนี่ยก็มีแต่ถ้อยคำแบบนี้มันจะทำให้ใจไม่สงบใจไม่สงบดังนั้นถ้าเรารวมกันแล้วเนี่ยมาปฏิบัติธรรมมาคุยธรรมะไม่นับนะเข้าใจกันไหมว่าไม่นับแต่ว่าเราต้องมีเวลาที่ปีกวิเวกเหมือนหลวงพ่อแล้วมีเวลาที่เราต้องไปนั่งสมาธิอยู่กับตัวเองนะอันที่5วิทยาลัมภกถาคือถ้อยคำที่ชักนำให้ปลดความเพียรนะคืออาจจะอยากสงบกายสงบใจจริงแต่ว่าโอ้โหพอไปนั่งแล้วก็ง่วงหลับเมื่อยบ้างนะตึงบ้างแต่ก็มีไกรมิตรคอยพูดว่าเฮ้ยต้องเพียร นะอย่างที่หลวงพี่ยายบอกเอากำปั้นทุบพื้นทุกครั้งมันก็ถูกทุกครั้งนั่งสมาธิทุกครั้งก็ได้บุญทุกครั้งเนี่ยเป็นต้นนะ6คือศีลกถาด้วยคำที่ชักนำให้สงัดกายสงัดใจนะสมาธิกถาด้วยคำที่ชักนำให้ใจสงบนะก็ปัญญากถาด้วยคำที่ชักนำให้เกิดปัญญานะคือด้วยคำที่ชักนำให้ใจสงบหรือเกิดสมาธินั่นแหละนะสุดท้ายคือปัญญา9วิมุตติกถาอ๋อยังไม่สุดท้ายนะมี10นะถ้อยคำที่ชักนำให้ใจหลุดพ้นจากกิเลสนะวิมุตติยานทัศนกถาคือถ้อยคำที่ชักนำให้เกิดความรู้ความเห็นในภาวะที่ใจพ้นจากกิเลสนะนี่ก็ลุ่มลึกไปตามลำดับนะวาจาสุภาษิตการทำหน้าที่ไกรมิตรนะอันนี้สำคัญนะเพราะว่าเวลาเราไปทำหน้าที่ไกรมิตรเนี่ยเขาที่อยากมีความเชื่อถือเรานะดูง่ายที่สุดเขาจะดูจากคำพูดของเรานะดูจากคำพูดของเราบางทีเขายังไม่ได้คุกคีเรานะไม่ได้คุกคีเราไม่รู้ว่าเรามีคุณธรรมแบบไหนแบบไหนแบบไหนบางทีอาจจะเจอกันแค่ครั้งแรกนะดังนั้นการพูดเนี่ยเป็นอาวุธที่สำคัญอย่างหนึ่งในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะหนึ่งต้องเป็นคำจริงก่อนนะจริงก็คือจริงนี่คือจริงเต็มสิบนะไม่ใช่ปนไม่จริงด้วยอย่างเงี้ยไม่ใช่เราหวังประโยชน์อะไรบางอย่างนะแล้วก็พูดจริงสักหน่อยนะกลัวว่าถ้าพูดจริงทั้งหมดเนี่ยเขาจะนะมีปฏิกิริยาหรือว่าเขาจะไม่ได้ถ้าเกิดเราถ้าพูดจริงทั้งหมดแล้วมันคิดว่าเราไม่ได้ผลดีนะมีวิธีการคือเราไอ้คำไหนที่เราคิดว่าเราจะโกหกก็คือเราไม่พูดดีที่สุดนะเหลือให้คำเด็ดจริงๆไว้ก่อน2คือต้องมีคำไพเราะนะต้องมีความอ่อนหวานนะที่เขาบอกว่ามธุรสวาจานะคือวาจาที่ฟังแล้วสบายหูนะหูของเราเนี่ยพุทธเจ้าเปรียบเหมือนอะไรรู้ไหมตาเปรียบเหมือนอะไรตาเปรียบเหมือนงูชอบอะไรที่มันรับลมคมในนะมองนะใจของเราก็เหมือนลิงใช่ไหมที่พุทธเจ้าตรัสหูของเราเหมือนอะไรกลับมาที่หูอีกแล้วนะเหมือนอะไรตัวอะไรอยู่ในน้ำปลาใหญ่ๆกว่าปลาใหญ่กว่าเต่าจระเข้หูเราเหมือนจระเข้ชอบฟังอะไรที่มันเย็นๆอะไรที่มันร้อนเนี่ยไม่อยากฟังแล้วก็3พูดแล้วก่อให้เกิดประโยชน์คือพูดถ้อยคำไปแล้วเนี่ยทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นนะพูดไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะไปชวนคนทำความดีนะพูดไปแล้วเขาไปนั่งสมาธิพูดไปแล้วเขาตั้งใจรักษาศีลเนี่ยถ้อยคำไปไม่เกิดประโยชน์นะ4นี่สำคัญเลยนะพูดด้วยจิตเมตตาคือบางอย่างกรรมบางอย่างเนี่ยทำเหมือนกันเนี่ยจิตไม่เหมือนกันผลไม่เหมือนกันนะแปลกไหมอย่างสมมติว่าเราไปเตือนเนี่ยอย่างพี่เดินมาเตือนใครดีเตือนพี่หนูเนี้ยพี่หนูยิ้มนะแล้วเดินมาเตือนเนี้ยหนูพี่เตือนโอ้โหด้วยใจแบบโกรธสุดๆเลยแต่เรื่องนั้นจริงทั้งหมดเลยเตือนเต็มที่เลยผลกับการเดินมาเตือนด้วยจิตเมตตาไม่เหมือนกันนะแล้วมันคนเราจะรับรู้ได้ด้วยนะรับรู้ได้ด้วยแม้แต่รับรู้ไม่หมดนะรับรู้ได้ว่าคนนี้เตือนเราแบบจิตเมตตาหรือเปล่าหรือเตือนเราด้วยอารมณ์โมโหอารมณ์หงุดหงิดผลไม่เหมือนกันนะ
อันที่5คือพูดถูกกาลเทศะเนี่ยที่หลวงพ่อบอกต้องดูเวลาและอารมณ์เนี่ย2ข้อสุดท้ายนะอารมณ์คือเนี่ยจิตเมตตาคือทั้งอารมณ์คนไปถามไปเตือนด้วยและอารมณ์ตัวเองด้วยนะแล้วก็ถูกเวลาถูกกาลเทศะไม่ใช่เขากำลังทะเลาะกันอยู่เราไปบอกบุญนู่นนี่นะวิชวลไม่นั่งสมาธิเนี่ยมันจะเหมือนกับตอนที่นะใครชดินเศรษฐีนะที่มีภูเขาทองคำเกิดขึ้นน่ะพระมาบอกบุญกำลังทะเลาะกับภรรยาใช่ไหมบอกว่าเอาศาสดาของท่านไปลอยน้ำเถอะนะแต่พอภรรยาบอกว่าโอ้โหจะโกรธก็โกรธข้าพเจ้าเถอะไม่จะไปพูดถึงพระศาสดาอย่างนั้นเลยตัวเองสำนึกปุ๊บก็เลยทำกระถางทองคำไปบูชาพุทธเจ้านะที่เจดีย์ทองด้วยบุญนั้นแหละทำให้มีภูเขาทองคำเกิดขึ้นหลังบ้านน่ะแต่ด้วยบาปที่เกิดจากการพูดแค่พูดนะด้วยอารมณ์โมโหด้วยนะเอาศาสดาของท่านไปลอยน้ำเถอะทำให้ท่านเกิดมาเนี่ยโดนลอยน้ำไปหลายชาตินะชาติสุดท้ายยังโดนลอยน้ำนะอันนี้ต้องพูดถูกกาลเทศะด้วยดูว่าให้เหมาะสมกับเวลานั้นว่าควรพูดหรือเปล่านะอันนี้เป้าหมายชีวิตนะไอ้อุปสรรคของการเป็นกัลยาณมิตรก็คือ1เป้าหมายชีวิตไม่ชัดเจนนะ2ขาดกำลังใจ3ขาดความอดทนตรงนี้เราก็ดูนิดนึงว่าถ้าเขาเป็นแบบนี้เราจะทำยังไงนะถ้าเขาเป้าหมายชีวิตไม่ชัดเจนเราจะมีวิธีการยังไงถ้าเขาขาดกำลังใจเราจะทำยังไงถ้าเขาไม่มีความอดทนเราจะทำยังไงนะคุณสมบัติกัลยาณมิตรตามแบบอย่างพุทธองค์อันนี้เอาพุทธองค์ไปเป็นแบบอย่างนะนี่คือการถอดออกมาจากลักษณะของพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดไว้ก็จริงแต่เราล้อเอาตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านปฏิบัตินะข้อ1คือมีความกรุณาเป็นพื้นฐานนะอันที่2คือไม่ถือตัวไม่หยิ่งยโสนะ3มีความอดทนนะเหมือนกับตอนที่เจออลวะกายักษ์ใช่มั้ยแล้วก็ยักษ์บอกให้เดินไปไหนก็เดินทำให้ใจของอาวะกายักษ์เนี่ยอ่อนลงพออ่อนลงปุ๊บเนี่ยท่านก็สามารถที่จะโปรดได้เนี่ยนะอันที่4มีความยุติธรรมไม่เห็นแก่หน้านะก็คือละอคติ4อย่างนั่นแหละทำใจเป็นการทำตามเหตุตามปัจจัยนะไม่มีความอคติเข้ามาเกี่ยวกันนะ5มีความรอบคอบนะเราจะดูว่าแต่ละครั้งที่ไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรพระองค์ก็จะมีแผ่ยานไปก่อนเลยเขาเรียกแผ่ขายพยานนะเหมือนขายดักปลาเนี่ยนะแผ่ขายพยานออกไปดูว่าใครเป็นผู้มีบุญนะตอนเช้านะตอนเช้านะท่านจะตรวจรู้โลกนะท่านจะตรวจดูโลกว่าใครจะไปโปรดนะจะอยู่ที่ไหนท่านก็จะไปนะก็เข้ามาในข่ายพยานนะ6มีความประพฤติหน้าเคารพบูชานี่ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะการพึ่งพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์นะเป็นสารถีเอาพระพุทธเจ้ามาพรรณนาคุณความดีนะ1กัปก็ไม่หมดนะเราอุปมาไว้อย่างนั้น7รู้จักภูมิปัญญาของนักเรียนนะอันนี้ชัดเจนชัดเจนว่าเพราะว่าท่านมียานประเภทนี้อยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าเป็นพระอรหันต์ลองลงมาเนี่ยท่านก็จะมีในระดับของท่านแต่จะไม่เหมือนพุทธเจ้านะ วิธีการสอนพุทธเจ้าก็มี3แบบนะอันแรกคือการสอนแบบอิทธิปาฏิหาริย์นะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็มีจริตในด้านนี้นะคือจะสอนวิธีธรรมดาอาจจะไม่ได้ก็ต้องใช้อิทธิปาฏิหาริย์นะไปใช้ความสามารถพิเศษเพื่อปราบคนร้ายที่ไม่ยอมรับคำสอนนี้ให้สิ้นพยศนะเหมือนตอนที่ท่านยมกปฏิหารนะยมกปฏิหารเนี่ยพุทธเจ้าทำได้เท่านั้นนะพระอรหันต์รองลงมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระโมคคัลลานะผู้มีฤทธิ์มากก็แล้วแต่นะทำไม่ได้นะก็จะมีปล่อยอะไรนะกสิณไฟกสิณน้ำใช่ไหมเป็นการสลับจิตที่เร็วมากนะที่พระอรหันต์เนี่ยทำไม่ได้เฉพาะพุทธเจ้าเป็นกิจของพุทธเจ้าเท่านั้นนะจะมีพระอรหันต์หลายๆรูปที่จะขอทำแทนนะตอนนั้นแต่ว่าพุทธเจ้าห้ามไว้แล้วท่านก็แสดงอิทธิยมกปฏิหาร
อาเดี๋ยวนะพี่จำไม่ได้ว่าเป็นครูทั้ง6คนไหนนะคือเป็นเจ้าลัทธิคนไหนที่นิคนใช่ไหมนิคนนาถบุตรนะแล้วก็ตัวเองเนี่ยเชื่อแล้วเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วว่ามีคุณจริงแต่ด้วยความเป็นอาจารย์คนน่ะการที่จะกลับมานับถือพระพุทธเจ้ามันทำไม่ได้ก็เลยวิ่งไปเจออุปถาคกาก็บอกว่าเป็นยังไงบ้างที่ไปแสดงฤทธิ์กันนะใต้ต้นมะม่วงบอกว่าประโยชน์อะไรกับด้วยการแสดงฤทธิ์ก็เลยจับหม้อที่เขาถือไว้เนี่ยมาคล้องคอแล้วก็ถ่วงน้ำตายนะไปเกิดในเวจีนะนี่ถือว่าเบานะเพราะจริงๆแบบนี้ต้องไปโลกันนะแต่ด้วยใจที่เชื่อตอนสุดท้ายอ่ะทำให้ไม่ไปโลกันไปอยู่แค่เวจีแล้วคราวนี้ทั้งหลายที่เห็นเชื่อนะตอนพระเจ้าเปิดโลกบ้างนะตอนที่ท่านแสดงยมกปฏิหารบ้างเนี่ยทำให้คนทั้งหลายเนี่ยเห็นพระพุทธเจ้ามีคุณวิเศษจริงแล้วก็ประพฤติปฏิบัติธรรมตามพระพุทธเจ้านะอันที่สองการสอนแบบเทศนาปฏิหารคือสอนด้วยวิธีดักใจนี้เป็นปกติท่านนะแม้ในปัจจุบันนะก็ยังมีผู้ที่สามารถทำได้ในวิธีนี้เช่นหลวงพ่อเราเป็นต้นนะตรงว่าท่านทำได้นะก็เป็นอันนี้ก็พูดกันข้างในนะเราบางทีหลวงพี่เองเนี่ยเจอมาด้วยตัวเองนะ3ครั้งนะจนเชื่อสนิทแล้วแบบว่าไม่ไปไหนละนะครูบาอาจารย์เราสุดยอดนะไม่ได้มาด้วยศรัทธาแต่ต้นนะหลวงพี่เองไม่ได้มาด้วยศรัทธาแต่ต้นมาเพราะว่าไฟบังคับนะมากกว่าแต่ว่าเขาไม่ได้บังคับให้หลวงพี่อยู่ต่อนะเขาบอกให้แค่บวชให้ครบโครงการแต่ตอนที่เราอยู่ต่อเนี่ยเราศรัทธาแล้วไงเราไปเจอมันมีจริงๆอ่ะมันมีจริงๆเรานึกว่ามันไม่มีไงเรานึกว่ามันไม่มีที่นี่เราไม่นึกว่ามันไม่มีหรอกเรานึกว่าที่นี่ไม่มีหรอกแต่มีจนเรารู้สึกว่าเพื่อนนี่นะไอ้ครั้งหนึ่งเนี่ยเพื่อนที่อยู่ข้างๆเนี่ยบอกว่ายกมือพนมขึ้นเลยนะเพราะมันเป็นสิ่งที่รู้กันข้างในเท่านั้นรู้กันระหว่างเพื่อนเท่านั้นยกมือพนมเลยเขาบอกเขาจะบวชไม่สึกปัจจุบันสึกไปแล้วแล้วก็ตายแล้วแบบไม่เห็นศพด้วยสึกจากรุ่นหลวงพี่ตายไป2รูปจมน้ำหนึ่งโดนเผาหนึ่งเพราะว่างั้นพอดีให้มีพระอาจารย์ต้องไปดูไงว่าเป็นยังไงตอนบวชไม่ได้ตั้งใจมากนะแต่ว่าก็บวชครบโครงการออกไปนะแล้วก็ไปโดนฆาตกรรมอย่างนั้นตอนตายไปเนี่ยไม่รู้ตัวเองนึกถ้าไม่ได้บุญบวชที่บวชแบบไม่ได้ตั้งใจนะลงข้างล่างไปแล้วพอดีได้บุญบวชคุ้มไว้ก็เลยเป็นเล่ร่อนพระอาจารย์ก็ไปบอกให้นึกถึงบุญบวชก็เลยกลายเป็นภูมิเทวาดีขึ้นแต่ตอนนี้ไม่รู้ไปไหนก็ไม่รู้นะไม่ได้ตามข่าวไม่รู้ครับไม่มีใครมาบอกเลยก็รู้แค่นั้นนี่ก็นะหลวงพี่บวชยาวๆนะยาวดีสุดแล้วแหละแล้วไม่มีอะไรหรอกเราผ่านมาหลายภพหลายชาติแล้วชาตินี้ก็ช่วยงานหลวงพ่อช่วยงานศาสนาเนี่ยมีคุณที่สุดแล้วการสอนแบบอนุสาสนีปฏิหารสอนด้วยการบรรยายลำพังพระองค์เดียวหรือการบรรยายแบบโต้ตอบสนทนานะความจริงแล้วเนี่ยอิทธิปฏิหารเนี่ยปัจจุบันเนี่ยแม้เราจะไม่สามารถที่จะทำได้แบบนั้นนะแต่ว่ามันก็มีวิธีการที่ใกล้เคียงกันนะอย่างการทำปฏิหารเนี่ยอิทธิปฏิหารเนี่ยเขาพระพุทธเจ้าทำเพราะหวังอะไรให้เห็นภาพชัดๆนะอย่างปัจจุบันก็จะมีใช้สื่อใช่ไหมใช้สื่อบ้างใช้อุปกรณ์บ้างเพื่อเห็นภาพว่าชัดนะสมมติหลวงพ่อตาจะมีทิศถกของท่านในสมัยก่อนจะมี UG ไฟนะมีหลวงพ่อตาจะมาพูดถึงเรื่องทิศทางลมนะผมพี่ยังไม่เคยไปฟังแบบเต็มๆนะเห็นแต่พระเพื่อนมาเล่าให้ฟังเป็นสิ่งที่สำคัญ
คราวนี้มาถึงข้อสอบนะใครหลับก็ตื่นได้แล้วนะข้อสอบแล้วนะคุณธรรมของกัลยาณมิตรผู้ปฏิบัติสัปปุริสธรรมคือข้อใดนะมีสติมีความเพียรมีความอดทนเข้าใจในชีวิตเป็นอย่างดีวางตัวเหมาะสมในสังคมและบุคคลต่างๆข้อไหนข้อไหนใครว่าจอโอเคมติเป็นเอกฉันท์นะถูกต้องนะนี่ข้อนี้จะเม้นให้มันเห็นภาพชัดๆนะว่าตัวดำเราสามารถสร้างแรงใจด้วยตัวเองอย่างไรนะมันฟังธรรมมันปฏิบัติธรรมเป็นนิดมันก็หาผู้รู้และครูบาอาจารย์มันตึกตองใคร่ควรในธรรมทุกข้อดีหมดเลยเนาะจริงๆก็เน้นหมดแหละเพียงแต่ว่าจะมีข้อหนึ่งนะที่เราอาจจะได้แบบว่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะประโยชน์สูงสุดของการได้คบกัลยาณมิตรและปฏิบัติตามกัลยาณมิตรคือข้อใดนะประโยชน์สูงสุดนะนึกก่อนใครว่าไก่ใครว่าไก่ใครว่าไข่ใครว่าควายไก่กลับเล้าไปแล้วนะ มาข้อต่อแล้วเรียบส่วนสองนะอันนี้จะเหลือน้อยแล้วหลวงพี่ดูมาแล้วดังนั้นหลวงพี่รู้ว่าทันแน่นอนนะไม่ต้องกลัวไม่ทันเมื่อกี้ไม่ทันใช่ไหมเมื่อกี้เจริญในยับมรรคมีองค์8นะข้อคอนะอย่าไปเรียกเต็มๆเลยนะข้อคอพอละความพั่งและความต้องการของบุคคลที่เราจะไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะอันนี้เราต้องเข้าใจนะว่าโนว์ฮาวคือถ้าเขาพั่งสมบัติเราช่วยเขายังไงนะพ้องกำลังใจช่วยยังไงพ้องความรู้ความสามารถช่วยยังไงพ้องความปลอดภัยช่วยยังไงจริงๆมันจะเชื่อมกับหลักธรรมอีกอันหนึ่งนะก็คือสังขารวัตถุ4นะเนี่ยเราพี่จะเปิดไปปรับมาเนี่ยพ้องสมบัติเนี่ยเขาจะให้ทานนะการให้นี่มีทุกสังคมวัฒนธรรมจริงๆนะอันที่2คือพ้องกำลังใจนะก็ปิยวาจานะพูดให้กำลังใจอันที่3พ้องความรู้ความสามารถก็อัตถกิริยาคือช่วยเหลือสนับสนุนการกระทำนะก็อาจจะทำอย่างนี้ไม่ได้เราช่วยได้นะอันที่4คือพ้องความปลอดภัยก็มีความจริงใจในการให้การสนับสนุนกันนะหลวงพ่อไม่ใช่หลวงปู่บอกว่าสมณตตาเนี่ยคือท่านอธิบายเป็นคำง่ายๆแล้วบอกว่าเป็นพวกเดียวกันนะรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นพวกเดียวกับเรานะคือสมณตตาพอเป็นพวกเดียวกันปุ๊บเขาก็ไม่รู้สึกแล้วว่าจะต้องมาระวังอะไรเราใช่ไหมนึกออกไหมเหมือนกับว่าเราพ่อแม่ญาติพี่น้องเราก็รู้สึกที่คุ้นที่ดีต่อกันนะเราก็รู้สึกว่าไม่รู้สึกระแวงอะไรเขาจะวางของทิ้งไว้หรือจะนอนหลับก็หลับสบายอะไรเงี้ยนอนบ้านตัวเองนะแต่ถ้าเราไปที่อื่นอาจจะพูดว่าเราไปที่มันไม่ปลอดภัยเงี้ยเราก็รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วดังนั้นเนี่ยหลวงปู่ที่อธิบายสมณัตตาไว้ว่าเป็นเหมือนกับเป็นพวกเดียวกันเนี่ยจะชัดนะธรรมชาติของบุคคลที่เราจะไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะเนี่ยบุคคลมี4ประเภทแต่บัวมี3เหล่านะแต่ใครจะบอกบัว4เหล่าก็ได้มันก็ขยายไปเนาะแต่อันนี้เผื่อว่าคนจะไปศึกษาต่อจะได้รู้ว่าไม่ติดว่าเฮ้ตอนแรกเห็นบอกบัว4เหล่าเนี่ยอะไรเงี้ยพอดีเป็นคำขยายออกมานะปทะปรมะนี่ไงเขาบอกว่าบุคคลผู้อัปปัญญาเปรียบก็เหมือนกับบัวที่อยู่ใต้คนตมนะบางคนก็บอกว่าบางคนเนี้ยหนักกว่านั้นอีกนะเหมือนอยู่ใต้คนตมแล้วเอาคอนกรีตโบกทับอีกนะนี่เราก็ไปอุปมาเขาซะนะจริงๆแล้วบางทีเราอาจจะยังไม่คลิกถูกเขาอะเหมือนกับว่าเหมือนกับเราปฏิบัติธรรมแหละมันยังไม่คลิกถูกมันก็ไม่ลงไปเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันมันยังไม่คลิกถูกเขาบางทีก็อาจจะมีอะไรบางอย่างที่เราไปสะกิดใจเขาก็อาจจะเปลี่ยนก็ได้นะยังมีอย่างพระรุ่นน้องเนี่ยนะไปพ่อเนี่ยโหมีลูกชายคนเดียวนะมาบวชแล้วตามหลักของวัดเลยนะบวชแล้วไม่ชอบสึกนะ
เขาก็บวชต่อแหละบวชบนตลอดดาวัดตลอดอ่ะนะคือเขาก็กลัวพ่อบาปแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงใจก็ไม่อยากศึกปรากฏว่าพ่อป่วยตัวเองก็เลยพาเพื่อนกลับไปเยี่ยมถึงภาคใต้นะไปเยี่ยมปุ๊บ ก็ให้ธรรมะให้อะไรกลายเป็นดีขึ้นคือป่วยนะที่ว่าจะไม่ค่อยรอดนะดีขึ้นอาการดีขึ้นก็เลยเริ่มเชื่อเรื่องบุญเรื่องบุญก็เลยดีไม่อาจจะมีบ่นบ้างแต่จะไม่บอกให้ลูกชายสึกอะไรอย่างนี้ละก็เริ่มจะดีขึ้นไหมมันอาจจะคลิกอยู่บางเรื่องแต่เราอาจจะยังไม่ไปถึงตรงนั้นนะเราต้องหาวิธีการนัยยะคือบุคคลพอจะแนะนำให้เข้าใจได้ต่อไปวิปฏิตันยูคือบุคคลผู้เข้าใจต่อเมื่ออธิบายความนะอธิบายความไปสักหน่อยเข้าใจละอันสุดท้ายคืออุคติตันยูบุคคลเข้าใจฉับพลันแก้พอยกหัวข้อขึ้นแสดงนะเหมือนกับพระสารีบุตรโมคคัลลานะนะพระอัสสชีเนี่ยท่านยกหัวข้อขึ้นมานะจริงๆอ่ะท่านรู้เยอะนะแต่ท่านพระอัสสชีเนี่ยท่านรู้ว่าคนที่มาเนี่ยปัญญาเยอะนะปัญญาเยอะก็เลยแค่นี้พอละปุ๊บบรรลุโสดาบรรลุโสดาบันไปบอกพระโมคคัลลานะต่อพระโมคคัลลานะปุ๊บบรรลุโสดาบันยกนี้เนี่ยเป็นประเภทอุคติตันยูพวกนี้ญาณจะแก่กล้าแล้วนะคือฟังมาเยอะนะเป็นพระหูสูตรฟังมาเยอะปฏิบัติมาเยอะทำให้นิดเดียวก็ไปได้เร็วนะมาถึงจริต6อันนี้สำคัญเหมือนกันนะจริต6นี้สำคัญนะเราดูให้ดีๆเผื่อว่ามีถามมีอะไรเนาะคราวนี้เอ้ยถ้าไม่ถามเนี่ยหลวงพี่ผิดใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะเผื่อว่ามีถามนะก็ดูนะจริตตอนหลวงพี่เรียนนี่สนุกมากเลยนะก็หลวงพี่ที่จะมาติวตอนบ่าย3หรือเท่าไหร่จําไม่ได้มาติวตอนกี่โมงนะหลวงพี่มาวิจัยบ่าย 3:30 ท่านก็สอนเรื่องนี้หลวงพี่แหละสอนสมาธิเนี่ยพาหลวงพี่ไปดูอสุภะโรงพยาบาลตำรวจเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปดูแล้วนะไปดูอสุภะหลวงพี่นี่โชคดีโชค2ชั้นนะหลวงพี่อยู่สำนักพัดด้วยนะแล้วก็อยู่ที่DCI ด้วยดังนั้นหลวงพี่ก็เลยได้ไปดูอสุภะ2ครั้งคนหนึ่งเขาได้ดูครั้งเดียวนะหลวงพี่ได้ไปดู2ครั้งหลวงพี่ก็แต่ละครั้งก็โอ้นะคือไอ้รูปลักษณ์ไม่เท่าไหร่หรอกกลิ่นนี่แหละหนักสุดนะหลวงพี่เนี่ยหัวหมอไงไปเห็นปุ๊บโอ้ใครจะไปอยู่ตามแอร์เนี่ยกลิ่นต้องไปติดจีวรแน่เลยเราต้องอยู่ใต้แอร์นะหัวหมอไปอยู่ใต้แอร์ปุ๊บกลิ่นไม่ติดแน่นอนปรากฏว่าไปอยู่ใกล้ถังขยะพอขึ้นไปบนรถพาเพื่อนบอกโกมลหลวงพี่ชื่อโกมลนะโกมลไปตากแดดหน่อยเถอะทำไมพี่กลิ่นศพติดมาแรงมากเลยบอกเราก็ดูเฮ้ยกลิ่นจริงเนี่ยก็เลยลงมาแล้วก็ตากแดดให้มันหายนะพี่ไปดู2ครั้งหลวงพี่มาวิชัยนั้นสอนพาไปอันนี้เราดูว่าจริตแต่ละคนเป็นยังไงนะราคาจริตนะชอบสวยงามเรียบร้อยทำอะไรเชื่องช้าเดินก็ช้าช้าพูดก็ช้าช้านะแสดงว่าหลวงพี่ไม่ใช่ราคาจริตนะพูดเร็วมากนะหรืออาจจะมีบ้างนะไม่รู้มันอาจจะผสมกันนะเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าไม่น่าใช่โทสะจริตนะโกรธง่ายอะไรนิดหน่อยก็โกรธแล้วสมมติเป็นโยมเนี่ยพระมาบิณฑบาตไม่มาเนี่ยโกรธแล้วมาเร็วโกรธนะมาช้าก็โกรธนะไม่ได้นะพวกนี้ชอบเกิดเป็นยักษ์ชอบเกิดเป็นยักษ์ปุ๊บนักปกครองทั้งหลายก็เหมือนกันชอบเกิดเป็นยักษ์ถ้ามีบุญหน่อยนะเหมือนพระเจ้าพิมพิสารใช่ไหมบุญมากกว่าพระสุดาบันไม่เกิดเป็นยักษ์คุ้นนะทำการงานไม่เรียบร้อยนะลกทำรีบเนี่ยพวกนี้โทสะจริตโมหะจริตนะงมงายนะเห็นจิ้งจกก็โอ้โหสองหางเนี่ยวันที่16เมื่อวานเนี่ยโอ้โหต้องได้แน่ๆนะมีคนเขาบอกว่าอะไรนะมีข่าวอะไรหลวงพี่เห็นสามีถูกหวยใช่ไหม30 ล้านนะแล้วก็ภรรยาฟ้องแบ่งทรัพย์สมบัติได้ทรัพย์มาแบบนี้นะงมงายนะเขาก็คือไม่ฉลาดนะแล้วก็ดื้อรั้นด้วยนะค
คือนอกจากไม่ฉลาดแล้วดื้อรั้นอีกนะหลวงพี่ลองให้เลือกนะถามขำๆนะไม่มีหลักวิชาอะไรมากระหว่างคนฉลาดแต่ขี้เกียจกับคนโง่แต่ขยันน่ะชอบแบบไหนโง่ขยันเอาไปแบกของงี้ไหมหลวงพี่ว่าให้ฉลาดฉลาดขี้เกียจดีกว่านะเพราะมันขยันแต่สิ่งทำแต่สิ่งโง่ๆไงเราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวมันไปทำอะไรโง่ๆเดี๋ยวเสียหมดนะคือเราต้องดูดีว่าเอาฉลาดแต่ขอฉลาดขยันนะดีสุดนะโมหะจริตนะคืองมงายเขาดื้อรั้นนะเป็นหลักนะเขาจะมีลักษณะดูนะว่าคนโทสะจริตชอบกินอาหารประเภทไหนราคะจริตชอบกินของหวานๆโทสะชอบกินของเผ็ดๆเนี่ยมีลักษณะดูเหมือนกันนะมีหลวงพี่เคยเรียนนะมีพอสมควรนะแต่ยังไม่เคยศึกษาจริงๆนี่เรื่องนี้น่าสนใจอันที่4คือวิตกจริตฟุ้งซ่านนะชอบพูดมากเกียจค้านนะเวลานั่งก็นั่งสมาธิก็ฟุ้งเวลาพูดก็พูดมากกับพูดเยอะเหมือนกันไหมอาจจะเหมือนหรือเปล่านะพูดมากคือพูดมากแล้วก็มันไม่ได้ประโยชน์ด้วยเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นประเภทนี้นะอันที่5คือศรัทธาจริตเนี่ยใครจะเป็นศรัทธาจริตบ้างนะซื่อก่อนเลยอันดับแรกก็ซื่อเลยล่ะไม่ค่อยมีเล่ห์เหลี่ยมอะไรกับเขานะเชื่อง่ายต่างหากนะใครพูดอะไรเนี่ยโอ้ยไออะไรนะต้นไม้งอกออกมาเป็นซาลาเปาเนี่ยโอ้เชื่อนะโอ้จริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรออะไรอย่างนี้นะก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเชื่อง่ายหน่อยนะไม่ค่อยคิดอะไรมันเยอะคือเขาพูดมาเนี่ยคิดว่าเขาคงจริงใจกับเราเพราะเป็นคนซื่อก่อนไงก็เลยเชื่อง่ายตามไปด้วยนะแล้วก็มักไม่เป็นตัวของตัวเองนะประเภทนี้ก็จะใครว่ายังไงก็ตามนะเป็นปลาก็ลอยตามกระแสอย่างสะดวกสบายไม่คิดว่าไม่เป็นไรหรอกคนนี้เอ๊ะวันนี้เราจะทำอะไรดีวันนี้เอ้ยต้องถามคนนี้ก่อนดีกว่าถามก่อนดีกว่าเอ้ยทำอะไรดีอะไรอย่างนี้นะเป็นต้นนี่พวกศรัทธาจริตนะพวกนี้นี่วัดเรามีเยอะไหมไม่รู้เหมือนกันเนาะต้องไปทดสอบกันอันสุดท้ายคือผู้ที่จริตนะเฉลียวฉลาดเนี่ยขยันกันแข็งนี่ดูดีสุดเลยนะถ้าเป็นหนังเป็นละครนี่ก็คือพระเอกนะผู้ที่จริตนะใครๆก็อยากเป็นผู้ที่จริตนะแต่จะเป็นหรือเปล่าก็ต้องพิจารณาตัวเองนะนี่จะไม่เชื่อง่ายนะก็จะพิจารณาตามเหตุและผลนะแล้วก็เชี่ยวฉลาดนะขยันขันแข็งต่างหากนะเป็นนี้ก็จะดีที่สุดนะถ้าเป็นนักสร้างอเมริกก็จะสร้างอเมริกแบบมั่นคงเพราะว่าเป็นคนที่มีเหตุและผลไม่ตื่นมงคลตื่นข่าวนะเพศนั้นอันนี้ทิศ6แล้วก็มาดูกันอันนี้เราก็จะคุ้นอยู่แล้วนะหลวงพ่อตาเทศบ่อยๆนะมีทิศเบื้องหน้านะเบื้องหน้าเราเป็นมารดาบิดานะขวาครูอาจารย์นะซ้ายบุตรภรรยาเอ้ยไม่ใช่เบื้องหลังบุตรภรรยานะซ้ายมิตรสหายขวาครูอาจารย์หน้าบิดามารดาหลังเป็นมิตรสหายนะเบื้องบนเบื้องล่างจำง่ายเบื้องล่างก็นะคนรับใช้ลูกน้องบริวารเบื้องบนก็พระภิกษุสงฆ์สมณพราหมณ์นะอันนี้จะมีเพิ่มมาอีกนะในทักษะการทำหน้าที่ก็คือลักษณะการพูดลักษณะของนักการทูตที่ดีนะก็จะมีมาเสริมว่าทูตที่ดีเป็นยังไงนะ1คือต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นก่อนไม่ด่วนปฏิเสธนะฟังปุ๊บก็เขาว่ายังไงว่ายังไงว่ายังไงไม่ใช่ฟังปุ๊บมาถึงท่อนยังไม่จบเลยมันขัดความคิดเราแล้วเราก็ปฏิเสธไว้ก่อนเลยมาถึงหลวงปู่ไม่นะคือเรายังไม่ทันได้ฟังเลยว่ามันอะไรนะดังนั้นเราต้องฟังเขาก่อนสองคราวต้องพูดก็สามารถทำให้ผู้อื่นฟังเหมือนไก่อะนะไก่เนี่ยเวลาที่มันขันเนี่ยมันจะขันเป็นเวลานะไม่นับไก่วัดพระธรรมกายนะไก่วัดพระธรรมกายขันตลอดเวลานะตลกอะไรก็ไม่รู้นะขันตลอดนะแล้วมันแต่ว่ามัน
มันก็อะไรนะเขาเรียกมันไม่เหมือนเป็ดนะเป็ดมันเดินร้องทั้งวันนะกราบ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 นะแต่ไก่เนี่ยมันขันเป็นเวลาดังนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่จะฟังไก่มากกว่าไม่พูดเยอะแต่พูดแล้วมีคุณค่านะเหมือนก็นี่เหมือนกันนะนักการทูตคือเมื่อแต่เขาต้องพูดก็สามารถให้คนอื่นฟังเราได้นะสามรู้จักกำหนดขอบเขตการพูดให้กระทัดรัดไม่เยินเยอะไม่ใช้คำพูดเปลืองเกินไปนะประเด็นชัดเจนนะอธิบายในสิ่งที่ควรอธิบายถ้าเขาไม่เข้าใจก็เพิ่มก็จะว่าพูดให้กระทัดรัด4จำเนื้อความทั้งหมดที่จะพูดนะว่าจะพูดอะไรบ้างอย่างนี้มันจะได้ต่อเนื่องนะไม่ใช่พูดไปครึ่งนึงมันยังไม่จบเขาอาจจะติดอะไรอย่างเงี้ยนะ5เข้าใจเนื้อความทั้งหมดโดยละเอียดตามความเป็นจริงต้องเข้าใจด้วยถึงจะพูดออกมาได้ดีนะ6ทำให้ผู้อื่นเข้าใจตามได้นะถ้าเขายังไม่เข้าใจเราก็ต้องพยายามอธิบายนะถ้าเราเป็นกัมมินเขาเป็นนักการทูตนะให้เขาก็ต้องอธิบายเขาได้แล้วก็ฉลาดในพูดที่เป็นประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์นะคือไอ้ที่ไม่ใช่ประโยชน์เนี่ยก็จะไม่พูดนะก็จะฉลาดในพูดที่เป็นประโยชน์นี่แหละก็คือฉลาดในเรื่องที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์แล้วก็เลือกที่จะมาพูดได้อันนี้อาจจะเป็นคำที่รวมก็เลยฟังดูงง8ไม่พูดชวนให้เกิดการทะเลาะวิวาทนะการทะเลาะวิวาทภาธนะนะคือการบาดหมางความวิวาทกันนะถ้าสงฆ์เนี่ยนะพระเนี่ยทะเลาะกันเนี่ยเป็นสังฆเภทไหมทะเลาะกันจริงทะเลาะกันแล้วก็แต่กันเหมือนภิกษุโกสัมภีสมัยก่อนน่ะเขานับว่าเป็นการทะเลาะวิวาทนะไม่เป็นสังฆเภทเพราะว่าไม่มีใครแบบมีความขวนขวายที่จะทำให้แตกแต่แตกเพราะว่าทะเลาะกันใช่ไหมอันนี้เราต้องอันนี้การพูดดีและพูดเป็นไปในการทำที่กัลยาณมิตรนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้หลักไว้เนี่ยอันนี้ก็วนกลับมาตรงนั้นนะหัวข้อธรรมใกล้ๆกันนะคือ1พูดด้วยจิตเมตตาพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์พูดแต่คำที่ไพเราะพูดคำที่เป็นจริงพูดถูกกัลยาณอันนี้เหมือนกันนะกับอันนั้นจะเน้นเรื่องการพูดไว้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนึกก่อนแป๊บนึงอยู่ตรงนี้พร้อมแล้วขั้นตอนการทำหน้าที่กัลยาณมิตรศึกษาเนื้อหาธรรมะที่เหมาะสมกับบุคคลที่เราจะไปพบและเข้าใจเรื่องราวนั้นเป็นอย่างดีขั้นตอนเนี่ยเราทำความเข้าใจให้ดีนะเราได้ PowerPoint ตัว PowerPoint อยู่แล้วใช่ไหมแม่อิ่มบอกว่าโหลดจากเว็บได้นะถ้าใครโหลดจากเว็บมาก็มาดูขั้นตอนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะถ้าเราจะไปชวนคนใหม่ทำยังไงชวนคนที่เข้ามาตั้งนานทำยังไงนะชวนคนที่มีคติอย่างเงี้ยทำยังไงนะอันนี้ต้องใส่ความเข้าใจนะอันนี้เป็นแค่หลักการที่เราให้ไปนะแต่วิธีการเนี่ยเราต้องแปลงมาจากตรงนี้นะการตั้งเป้าหมายการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเราต้องตั้งเป้าก่อนนะว่าเป็นยังไงบุคคลนี้มีลักษณะแบบไหนเป้าหมายเราจะให้เขายังไงมาบวชหรือเปล่าหรือเข้าวัดหรือว่าทำบุญนะนึกหรือว่าเปลี่ยนแล้วแต่นะนึกถึงบุคคลที่เรารักและปรารถนาดีนะถ้ามีอุปกรณ์นะก็เตรียมด้วยเพราะว่าธรรมาวุธทั้งหลายนะนัดหมายบุคคลที่เราจะไปพบนะหรือว่าเขาจะไม่อยู่หรือยังไงนะแล้วพบปะพูดคุยสนทนาในสิ่งที่เราปรารถนาดีต่อบุคคลที่เราไปพบนะควรเชิญชวนให้เหมาะสมกับวันเวลานะต้องดูกาลเทศะนะควรมอบของฝากที่มีประโยชน์ให้พอดีนะมีประโยชน์นะของฝากที่มีประโยชน์นะอันนี้เราก็น่าจะแยกออกนะบางอย่างมันเป็นของฝากมันไม่มีประโยชน์นะที่เราเห็นกันเยอะๆก็นี่นะเหล้านะบุหรี่เนี่ยไม่มีประโยชน์แล้วก็ลากลับด้วยความประทับใจนะก่อนขากลับก็ต้องให้เขารู้ว่าเราตั้งใจมาแล้วตั้งใจไปนะไม่ใช่เผลอๆ เรากลับเลยอย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะไม่สร้างความประทับใจแล้วก็ติดตามด้วยว่าบุคคลที่เราเนี่ยปรารถนาดีเนี่ยเขาดีขึ้นไหมสุขดีหรือไม่นะอันสุดท้ายคือควรให้ธรรมะและกำลังใจแก่บุคคลที่เราไปพบลักษณะเครือข่ายประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้นะมีการรับรู้และเข้าใจที่ดีร่วมกันมีจุดมุ่งหมายที่ดีร่วมกันมีส่วนร่วมของสมาชิกอย่างกว้างขวางมีความสนใจที่ดีร่วมกันอันนี้ก็
ให้เรารู้ว่าเครือข่ายนะที่เราอาจจะไปสร้างเนี่ยต้องมีสิ่งนี้นะก็จะมีความเข้าใจกันนะจุดมุ่งหมายเดียวกันนะมีคือสมาชิกทุกคนมีส่วนด้วยกันนะและมีความสนใจที่ดีร่วมกันเนี่ยอันนี้ก็พูดง่ายๆคือต้องสามัคคีกันนะลักษณะเครือข่ายประกอบด้วยประกอบดังนี้นะส่งเสริมสัดส่วนที่ดีร่วมกันพึ่งพาอาศัยที่ดีร่วมกันแล้วก็ทำกิจกรรมที่ดีระหว่างกันและกันนะอันนี้การทำหน้าที่เชิงบูรณาการนะเชิงบูรณาการก็คือนะก็ใช้หลายๆศาสตร์ในการมาใช้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะเพื่อให้เหมาะสมนะกับสมัยนะอันนี้ก็เขาจะอธิบายบูรณาการคืออะไรคือความสัมพันธ์เชื่อมโยงองค์ประกอบต่างๆแล้วก็สื่อสารนอกจากนี้การบูรณาการยังรวมถึงการทำงานร่วมกันเพื่อมุ่งความสำเร็จและเป้าหมายร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะเพราะต้องให้เกิดความกำลังใจแก่กันและกันด้วยเขาก็จะบอกว่าต้องมีอะไรบ้างเนี่ยนี้ก็จะมีเชื่อมโยงความรู้ประสบการณ์คุณธรรมนะเพื่อให้เพื่อนให้เพื่อนมนุษย์เนี่ยปรากฏออกมาเป็นการทำที่เรียกว่าเป็นการทำการเรียนรู้ที่มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นคือพยายามที่จะใช้หลายๆอย่างนะมาประกอบรวมกันนะเพราะว่าการเป็นการเรียนรู้ต่อคนหนึ่งคนหรือต่อกลุ่มคนเนี่ยมันต้องมีการที่จะเปลี่ยนแปลงเขาได้มันต้องพลังการใช้หลายศาสตร์เข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นศูนย์ช่วยบูรณาการบูรณะจริงๆมันไปว่าการทำให้สมบูรณ์อ่ะดังนั้นเนี่ยก็ต้องปิดจุดบอดด้วยศาสตร์ต่างๆเรียกว่าบูรณาการบูรณาการที่ดีต้องเป็นยังไงนะก็ต้องทำงานเป็นทีมนะนี่ชัดเจนอยู่แล้วนะมีภาวะผู้นำมีวิสัยทัศน์ที่ดีมีวิธีการที่ชัดเจนมีการจัดระเบียบของงานมีความรับผิดชอบในงานเป็นแบบอย่างน่าเชื่อถือข้อแนะนำเพื่อการพัฒนาตนเองเพื่อทำหน้าที่กันในมิตรเชิงปฏิบัติการนะการปรับปรุงความคิดนะมีความมั่นใจในการทำหน้าที่ไม่คิดดูถูกตนเองไม่คิดท้อแท้นะหรือว่าเรามี positive นะ thinking ก็คือความคิดเชิงบวกนะไม่คิดว่าโอ้โหลบอย่างเดียวเลยนะทำไม่ได้อันนี้ก็ต้องลบออกนะแล้วพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์รักษาลมสบายไม่งุนงงไม่ขุ่นมัวนะระวังใจนะใสๆนะอย่างกันนะแล้วก็ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์อย่ากลัวการปฏิเสธนะในความหวังดีของเราคือบางคนเขาอาจจะปฏิเสธเราคิดว่าเราให้ดีแล้วปฏิเสธเราก็คิดว่ามันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะปรับปรุงเราต่อไปแล้วก็ให้เกียรติให้ความสนใจในบุคคลที่เราจะไปทำหน้าที่กับมิตรนะที่เราไปเนี่ยเราก็ไม่แบบไม่สนใจพูดไปเรื่อยไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงเงี้ยก็ไม่ใช่นะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีนะมีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นมีมือสัมพันธ์แล้วก็ฝึกฝนตนเองนะนี่สำคัญเหมือนกันนะท้ายแล้วก็หมั่นศึกษาหาความรู้นะนอกจากฝึกฝนแล้วต้องพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นนะนี่ข้อสอบแล้วนะข้อสอบนะ ข้อใดไม่ใช่หลักการพูดเพื่อทำหน้าที่กัลยาณมิตรได้ยินว่ากอไก่ชัดนะถูกต้องนะในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรแบบเครือข่ายข้อใดสำคัญที่สุดมีงองูโอ้น่าจะทำได้เต็มกันหมดนะเนี่ยดูแล้วในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรในการทำหน้าที่เปิดใจสาธุชนใหม่ควรทำหน้าที่กัลยาณมิตรอย่างไรโอ้โหนี่อ่านเร็วมากเลยนะเอ๊ะหรือว่าข้อสอบเก่าเปล่านะไม่รู้เหมือนกันมาถึงวิชาสุดท้ายแล้วนะอันนี้เป็นเล่มที่หนักที่สุดนะแต่ PowerPoint น้อยที่สุดนะ เพราะว่าเรื่องมันซ้ำๆแล้วก็ออกเฉพาะน่าจะศาสนาสำคัญเนาะแล้วก็ภาพรวมไม่มากความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศาสนานะแล้วก็รู้ว่าศาสนาคืออะไรคำสอนที่ศาสดาเผยนำมาเผยแผ่สั่งสอนแจกแจงแสดงให้มนุษย์ละเว้นความชั่วกระทำแต่ความดีเพื่อประสบสันติสุขในชีวิตทั้งในระดับธรรมดาสามัญและสุขสงบนิรันดร์สมัยก่อนก็จะเรียกว่าในพระไตรปิฎกจะเรียกว่าลัทธินะลัทธิความเชื่อแต่ของพุทธเจ้าท่านจะไม่เรียกศาสนาท่านจะมีแค่ว่าเอพุทธานศาสนังเนี่ยศาสนาตัวนี้ไปว่าคำสอนนะนี่เป็นคำสอนพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ท่านไม่บัญญัติศาสนามาในภายหลัง
แล้วเขาก็เนี่ยเขาก็ทำมานะพวกทางยุโรปเขาก็ทำมาเนี่ยศาสนาต้องมีอะไรบ้างมีศาสดานะศาสดาผู้ขอตั้งศาสนาอย่างฮินดูเนี่ยไม่มีศาสดาแต่เขาก็เรียกศาสนานะแสดงว่าเขาแค่เอาหลักที่เขาเห็นน่ะมาจับภายหลังนะไม่ได้เป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นแต่ต้นต้องมีชีวิตอยู่จริงในประวัติศาสตร์นะใครเป็นศาสดาของศาสนาฮินดูพี่ยังนึกไม่ออกเลยนะเทพเจ้าเยอะมากนะวายตั้งแต่หนูยันช้างนะศาสนาธรรมต้องมีศาสนาธรรมคือคำสอนซึ่งเป็นหลักของศาสนานะก็ต้องมีคำสอนมีศาสนาพิธีด้วยนะต้องมีพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับคำสอนของศาสนาของศาสนาพุทธก็มีพิธีเยอะเหมือนกันนะมีเดี๋ยวนี้ที่วัดเราจะทำบ่อยมากขึ้นก็คือบุพเพเปตพีนะหลวงพี่ไปต่างประเทศนะไปนอนจำวัดห้องข้างบนข้างนอกเป็นรูปคนตายเพียบเลยนะบุพเพเปตพีเขาทำมันก่อนหลวงพี่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะแต่เผอิญนะก่อนกลับเนี่ยทีวีเปิดเองนะหลวงพี่ก็เลยเขาก็เลยมีโยมมาซึ่งเป็นโยมที่จากแคมป์เขาไม่ได้เข้าวัดประจำเข้ามาเพื่อนเขาว่าเพื่อนเขาผูกคอตายเขาก็เอารูปมาให้ดูหลวงพี่ก็เลยมันเชื่อมโยงกันว่าเขาอยากกลับด้วยหรือเปล่านะก็เลยว่าถ้าอยากกลับก็กลับด้วยกันพอถึงหน้าวัดก็เปิดประตูรถแล้วบอกชื่อเขาบอกว่าถึงหน้าวัดแล้วนะต่างคนต่างไปแล้วกันนะจากไหว้วิหารหลวงปู่มาก็ได้นะแล้วก็เข้าวัดไปคงเข้ามาไม่ได้นะอันที่4คือปูชนียวัตถุคือเป็นปูชนียสถานทางศาสนานะอันนี้ถ้าเขากลับมานะหลวงพี่ไม่รู้ว่าเขากลับมาหรือเปล่าแต่ว่าก็นะไม่รู้แต่พอทีวีมันเปิดเองแล้วไม่ได้เปิดแล้วเสียงเป็นปกตินะปกติเรายังไม่เปิดเสียงเยอะเท่าไหร่แต่ตอนมันเปิดน่ะเสียงมันแม็กเลยกลัวไม่ได้ยินนะก็เลยทำให้วันนั้นเนี่ยลุงที่แกจะนอนตรงข้างล่างประจำเนี่ยแกมานอนชิดองค์พระเลยนะวันนั้นนะกลัว5ศาสนบุคคลต้องมีคณะบุคคลสืบทอดคำสอนของศาสนาซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนาโดยตรงก็คือถ้าเป็นของศาสนาพุทธก็จะมีพุทธบริษัท4นะแล้วก็มีศาสนสถานต้องมีศาสนสถานเพื่อประกอบศาสนกิจของศาสนพิธีต่างๆนะอย่างเราก็จะเป็นวัดบ้างนะเป็นวัดบ้างส่วนใหญ่จะเป็นวัดเนาะหรือว่าประกอบศาสนกิจอย่างอื่นก็จะไม่ค่อยข้างนอกอาจจะมีนิดหน่อยศาสนิกชนก็ต้องมีคนที่เริ่มใส่ศรัทธานับถือนั้นการกวดขันเรื่องความภักดีต้องมีการกวดขันเรื่องความภักดีในศาสนาอันนี้ก็เขาก็สร้างมาในภายหลังเนาะหลักวิชาพวกนี้คราวนี้มาดูนะมูลเหตุถึงเกิดศาสนามีอะไรบ้างนะเกิดจากอวิชชาความไม่รู้เกิดจากความกลัวบ้างเกิดจากความภักดีบ้างนะภักดีในศาสดาบ้างนะเป็นต้นนี้เกิดจากความต้องการความรู้แจ้งความจริงของชีวิตนะเกิดจากความต้องการความสงบสุขของสังคมนะถ้าเป็นศาสนาพุทธเกิดจากข้อไหนเนี่ยพี่ถามเล่นๆนะข้อ4โอเคประเภทสังคมศาสนาก็มีอันนี้เราไปดูให้ดีนะประเภทของศาสนาว่ามันเป็นยังไงบ้างมีทั้งเอกะเทวนิยมคือเชื่อพระเจ้าองค์เดียวพหุเทวนิยมเชื่อในพระเจ้าหลายองค์สัพพัทธะเทวนิยมนะเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่ในทุกคนทุกแห่งนะศาสตราจารย์ท่านมาสอนท่านบอกว่าอยู่ก็อยู่ทุกที่นะแบบศาสนาคิดก็จะคิดอย่างนั้นนะพระเจ้าหลายองค์ก็อย่างเช่นฮินดูนะก็จะมีเบื้องต้นสามนะจะมีเยอะกว่านั้นอีกนะพระพิฆเนศมีเยอะมากนะเทวนิยมคือไม่เชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างทั้ง4ประเภทนะของศาสนาพุทธเราเป็นแบบไหนประเภทของศาสนาแบ่งได้ดังนี้นะแบ่งตามสภาพการจริงในปัจจุบันคือศาสนาที่ตายแล้วนะก็คือปัจจุบันไม่มีคนนับถือแหละเคยมีคนนับถือมีอะไรบ้างพวก
ก็ต้องเป็นตั้งแต่สมัยถ้าเป็นของพุทธกาลก็ภูทั้ง6นะพวกของสัญชัยพวกเนี้ยอย่าชิตาเกตกำพลพวกนั้นนะแล้วก็ศาสนาที่ยังมีชีวิตอยู่คือศาสนาที่ยังมีผู้นับถืออยู่ก็ศาสนาทั่วไปที่เราเจอในโลกนี้ประเภทของศาสนาแบ่งได้ดังนี้นะแบ่งตามลำดับแห่งวิวัฒนาการของศาสนาก็คือศาสนาธรรมชาตินะแล้วก็ศาสนาที่เป็นองค์กรแบ่งตามประเภทของผู้นับถือศาสนาก็มีทั้งศาสนาเผ่าคือเป็นเล็กๆแล้วศาสนาโลกนะว่าส่วนใหญ่ก็มีนับถือแล้วศาสนานิกายคุณลักษณะพื้นฐานของศาสนาดั้งเดิมนะมีความเชื่อในเรื่องพลังอำนาจเนี่ยอันนี้คือศาสนาดั้งเดิมนะคือศาสนาก่อนที่จะเกิดศาสนาหลักๆขึ้นมาอันนี้ที่ตามหลักประวัติศาสตร์ของทางฝั่งยุโรปเขาเขียนมาเนาะฝรั่งเขาเขียนมาก็คือมีวิญญาณหรือผีไสยศาสตร์การทำนายเหตุการณ์ต่างๆในอนาคตข้อห้ามตาปูพวกนี้จะเป็นของแอฟริกานะนี่จะมีพวกโทเทมใช่ไหมนี่ไงโทเทมมันอ่านอะไรนะไม่รู้อะโทเทมอะแล้วก็การบวงสรวงและสังเวยต่างๆนะพิธีกรรมการเส้นไหว้บรรพบุรุษต้นนะอันนี้ก็จะเป็นยุคมนุษย์ดั้งเดิมนี้เราก็ไปดูเอาเนาะเชื่อว่ากระดูกของหมีมีพลังอำนาจอะไรเนี้ยนิยมเขียนภาพบนนี้โคมันยองหินใหม่เนี้ยมีกันเดียเชื่อว่าธรรมชาติมีพลังอำนาจสูงสุดแอฟริกานะไอ้พวกนี้จะเชื่อในไสยศาสตร์นะแต่ปัจจุบันแอฟริกาก็ได้รับอิทธิพลจากคริสต์อิสลามและพุทธเยอะนะที่เขาว่าศาสนาคริสต์ส่งไปสอนใช่ไหมแล้วก็โดนกินใช่ไหมส่งไปก็โดนกินเขาก็ส่งจนสุดท้ายเขายอมรับเนื้ออร่อยว่ายอมรับว่าอยากจะมาให้จริงๆอ่ะศาสนาพราหมณ์ฮินดูเป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะมีสิ่งที่เคารพสูงสุดเรียกว่าตรีมูรติเขาเขียนไว้นะเป็นศาสนาแต่ไม่มีศาสดาแต่มีพราหมณ์เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมและแต่งคัมภีร์ต่างๆนะจุดมุ่งหมายสู่ความกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกันพรหมันหรือปรมาตมันคือเป็นความสุขสูงสุดของเขาศาสนาเชนเกิดในประเทศอินเดียปฏิเสธเรื่องพระเจ้าเช่นศาสนาพุทธนะอันนี้มีพระมหาวีระเป็นศาสดาอันนี้เกิดในยุคเดียวกันนะศาสนาเชนเกิดในยุคเดียวกันพระพุทธเจ้าเลยแต่เขาก็จะไปสุดโต่งเรื่องการทรมานตนนะจริงๆพระพุทธเจ้าเคยทรมานตนก่อนเนาะก่อนที่จะมาเนี่ย6ปีก็ปฏิบัติตามความเชื่อในสมัยนั้นที่เรียกว่าการทรมานตนแล้วจะหลุดพ้นได้จุดหมายสุดก็คือคิดว่ามีการมีไม่ได้เกิดเหมือนกันเชื่อเหมือนกันแต่ว่าจะพ้นทุกข์ได้ต้องบรรลุโมกษะเนี่ยทำได้โดยการเชื่อในคำสอนเห็นจริงในคำสอนและปฏิบัติตามคำสอนพระมหาวีระส่วนใหญ่ก็ทรมานตนนะศาสนาพุทธเกิดในชมพูทวีปในชมพูทวีปที่ว่านี่ก็คือที่เขาว่ามาตอนหลังเนาะไม่ได้หมายถึงโลกทั้งโลกเหมือนที่เราเรียนในเดียวอยู่จักรวาลวิทยานะอันนี้ชมพูทวีปนะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาเชื่อในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดแต่ยังไม่หมดกิเลสบรรลุนิพพานนะก็ยังไม่ถ้ายังไม่หมดกิเลสก็ต้องปฏิบัติตามหลักมรรคมีองค์8นะอันนี้คือศาสนาพุทธอันนี้เราจะคุ้นอยู่แล้วนะว่าเป็นยังไงนะความสุขที่ไหนคือนิพพานนะอันนี้คุ้นอยู่แล้วก็จะเร็วๆหน่อยเนาะการศาสนาซิกเกิดที่ประเทศอินเดียอันนี้รวมระหว่างฮินดูและอิสลามเข้ามาด้วยกันนะมีพระศาสดาถึง10ท่านนะโอ้ใครจํา10ท่านได้บ้างนะจําท่านแรกพอแล้วนะคุรุนานักคนแรกยังจำยากนะโอ้จำสิบคนเนี่ยคำพีชื่อคำพียังจำยากนะครันซาฮิปนะครันซาฮิปเนี่ยก็ยังพอจำได้ชาวซิกเชื่อว่าชีวิตในโลกนี้ยังต้องเกิดอีกหลายครั้งอ่ะเชื่อว่าเกิดหลายครั้งเหมือนกันตายยังไม่สิ้นกิเลสนะแปลกนะแต่ฮินดูและอิสลามเนี่ยเขาจะเชื่อว่าอิสลามเนี่ยเขาเชื่อว่าไปอยู่กับพระเจ้าหรือไปอยู่สวรรค์นิรันดร์กับนรกนิรันดร์นะแต่นี่เป็นการรวมกันจุดหมายที่สุดก็มีเหมือนกันนะมีความสุขแท้จริงกลมกลืนกับชีวิตพระเจ้านะวิธีการทำต้องบูชาพระนะก็บูชาพระเจ้านะอันนี้ก็เขียนไม่หมดเนาะสวดเพลงสรรเสริญพระนามและการฟังพระนามจากพระเจ้าศาสนาเต๋าอันนี้เราจะยินบ่อยนะจะมีลักษณะเป็นวงกลมนะขาวดำเนี่ยยินอย่างเนี่ยเกิดเต๋านี่เป็นลักษณะของศาสนาที่เล่าจื้อนะได้ทำคัมภีร์ไว้นะเต๋าเต็งเก้งอะไรเนี่ยนะเต๋าเต็งเก้งนะคือเราต้องรวมเป็นหนึ่งกับเต๋าเนี่ยจะต้องบำเพ็ญตามแนวทางของธรรมชาตินะ
เสาร์นี้จะเน้นกับเรื่องธรรมชาติแหละแล้วเรานึกนะคงจื้อก็เหมือนกันนะคงจื้อนี่จริงๆท่านจะเป็นหลักปรัชญาในสมัยก่อนตอนแรกเขาจะไม่นับถือว่าเป็นศาสนาตอนหลังก็ทางการเนี่ยประกาศยอมรับเป็นศาสนานะเมื่อคงจื้อสิ้นชีวิตอันนี้ก็คือสุขนิรันดร์คือไปสวรรค์นะเทียนก็คือสวรรค์ศาสนาคงจื้อเชื่อว่าในโลกนี้มีเพียงครั้งเดียวนะจากนั้นจะไปอยู่สวรรค์ชั่วนิรันดร์อันนี้ก็จะเชื่อในสวรรค์นะเริ่มเป็นชื่อสวรรค์ชินโตเหมือนกันนะไม่มีศาสนามุ่งเน้นเรื่องจิตนะอันนี้อยู่ที่ญี่ปุ่นนะชื่อนั้นหรือการนับถือเทพเจ้านะอันนี้จุดหมายสูงสุดก็สวรรค์เหมือนกันนะจะไปกับในนี้ไปเป็นพระเจ้าแล้วจะไปเป็นพระเจ้าอันนี้ไปเป็นพระเจ้านะแล้วเมื่อมีชีวิตอยู่จะต้องจงรับภักดีต่อเทพเจ้าและบูชาวิญญาณแห่งบรรพบุรุษอันนี้ไปอยู่กับพระเจ้าแสดงว่าเนี่ยโซโลอัสเตอร์อันนี้จะเป็นสถานที่อ่านเรายังไม่ค่อยคุ้นมากนะเกิดที่ประเทศอิหร่านเป็นต้นกำเนิดทัศนคติเรื่องทวินิยมสถานนี้มีอิทธิพลต่อการเกิดขึ้นของศาสนายิวและศาสนาคริสต์มีโซโลอัสเตอร์เป็นศาสดานะก็คือเป็นศาสนาที่เกิดในโซนนั้นนะใช้ยิวกับคริสต์เป็นหลักในการเกิดศาสนานะอันนี้เป็นสวรรค์นะสวรรค์นี้เป็นจุดหมายสูงสุดแต่จะไปได้ต้องบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจแล้วก็บูชาพระเจ้าต้องมีความจงรักภักดีด้วยอย่างแท้จริงนะอันนี้ยิวนะศาสนายิวเกิดที่ปาเลสไตน์มีโมเสสเป็นศาสดานี่นับถือพระยะโฮวาห์นะอันนี้สวรรค์เหมือนกันนะแล้วก็ตามปฏิบัติตามหลักบัญญัติ10ประการนะโอ้11โมงแล้วนะเป็นศาสนาที่ผู้นับถือมากที่สุดในโลกคริสต์นะจำไว้ว่านับถือมากที่สุดในโลกนะมีคัมภีร์ไบเบิลชาวคริสต์เชื่อว่าในโลกนี้มีเพียงครั้งเดียวเหมือนกันนะคล้ายๆกันนะแล้วก็ไปอยู่กับพระเจ้าอิสลามก็เหมือนกันนี่อันดับ2ของโลกนะต่อไปคงเป็นอันดับ1ว่าเขาให้มีภรรยาได้หลายคนเนาะแล้วก็ศาสนาอิสลามมีจุดหมายปลายชีวิตคือความสุขนิรันดร์ได้ไปอยู่พระอัลเลาะห์พี่ว่าเพื่อพิธีปฏิบัติก็คือตามหลักอิบาดะห์5ประการอย่างเคร่งครัดและถูกต้องสมบูรณ์บาฮายนะเกิดที่ประเทศอิหร่านเป็นศาสนาใหม่แต่ว่าเติบโตอย่างรวดเร็วนะอันนี้ก็เชื่อว่าชีวิตมีครั้งเดียวเหมือนกันส่วนใหญ่เชื่อไม่ไปอยู่เทวานิยมไม่ไปอยู่สวรรค์นะก็ไปอยู่กับพระเจ้านะหลักหรือไม่ไปเป็นพระเจ้าแบบชินโตเนี้ยศาสนาบาฮายมีจุดมุ่งหมายปลายทางของชีวิตเป็นความสุขอันนิรันดร์เหมือนกันนะสวรรค์เหมือนกันนะภักดีพระเจ้าเหมือนกันนะแต่แค่แยกออกมาคงมีรายละเอียดปลีกย่อยไม่เหมือนกันแค่นั้นเองอ่ะข้อสอบเลยนะเร็วไหมโอ้เร็วสุดยอดนะจำกัดด้วยเวลานะแต่หลวงพี่ก็มั่นใจแหละทุกคนอ่านมาดีแล้วนะ จุดมุ่งหมายของการถือศีลอดคือข้อใดนะข้อนี้จะยากนะเพื่อผลกายและใจให้หนักแน่นศาสนาใดเกิดร่วมสมัยและเจริญรุ่งเรืองอยู่ในพื้นที่เดียวกับพุทธศาสนาแสดงว่าหลวงพี่ติวถึงเร็วก็เข้าใจนี่โอเคอย่างนี้หลักคำสอนสำคัญของพุทธศาสนาคือข้อใดหลักสำคัญนะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าสำคัญที่สุดเนาะแค่สำคัญอ่า